بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام

สาวแรกของทุกๆเดือนก็จะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผมในวิชาตเตาฮีตอ่ะเปิดหน้า219เลยวันนี้บทเรียนยาวพอสมควรนะนะครับบทเรียนเรายาวพอสมควรเลยอ่ะเดี๋ยวใครไม่มีหนังสือนะครับใครไม่มีหนังสือหยุดไปโควิดหยุดไปช่วงปีใหม่หนังสือไม่มีหนังสือหายนะครับติดต่อที่บังอัดนานได้เลยนะครับราคาถูกมากเลยเล่มเล่มละ50บาทเท่านั้นเอง ไปถ่ายเอกสารยังไม่ได้เลยราคานี้นะครับแต่นี่นะครับเล่มหนึ่งห้าสิบบาทนี่กี่หน้าละห้าร้อยหน้าสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบหน้านะไปถ่ายเอกสารราคานี้ยังไม่ได้เลยนี่ทั้งเข้าปกทั้งอะไรนะครับเรียบร้อยหมดเลยราคาหนังสือหลักสูตรของเราเราเริ่มต้นเลยนะครับบิสมิลลาฮิรา a h m a n i r rahim allah al khatiinlah นะครับก็ลัลมุอัลลิฟุรุลลอฮ u อะลัยฮิวะอะลัยน a มุอัลลิฟนะครับท่านก่าวา บาบุกาวลิฮิตาลวันนี้บทเรียนใหม่ในวิชาเตวิตนะครับนำเสนอใจความที่ได้จากอายะกุรอันมูอัลิฟเจะของหนังสือเล่มนี้นะครับตั้งชื่อเรื่องโดยการเอาอายะกุรอันมาตั้งเป็นชื่อเลยนะครับเรื่องอะไรครับเรื่องฟาลาตจาลูลิลลาฮิอันดาดันวะอันตุมตาลามมนอีกครั้งหนึ่งฟาลาตจาลูลิลลาฮิอันดาดัน วะอันตุมตะองละมุนอายะกุรอันนะครับอายะเนี้ยนะครับอยู่ในสุโรอัลบากราะนะครับอายะที่ยี่สิอยู่ในสุโรอัลบากราะอายะลำดับที่22องอัลลอฮ์ทรงมีรับสั่งว่าฟลาต้าเจอาลูลานี่แปลว่าอย่าห้ามนะครับอย่าทำอัลลอฮ์ห้ามใครทำตาเจอาลูพวกท่านทั้งหลายอย่าทำเป็นอันขาดเลยห้ามเด็ดขาดเลย ทำอะไรครับทําอันดาดันทําสิ่งที่จะมาตีเสมอหรือเสมอเหมือนหรือมาเทียบเคียงกับใครครับลิลละเสมอเหมือนหรือเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาหมายความว่าต่อไปนี้ห้ามพวกท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ศรัทธามุสลิมทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาห้ามเอาอะไรทั้งสิ้นมาตีเสมอมาเสมอเหมือนเทียบเคียงกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเพราะการนําสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ มาเทียบเคียงกับอัลลอฮฺ سبحانه ะกุห์ตาลาคือการชีริกการตั้งภาคีกับพระองค์ฉะนั้นอัลลอฮฺ سبحانه ะฮุห์ตาลาบอกว่าอย่าเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮฺ سبحانه ะฮุว์ตาลาเป็นอันขาดเลยว่าอันตุตมว่าอันตุมตั้งอัลามูนทั้งทั้งที่พวกท่านทั้งหลายก็รู้ดูรู้ดีอยู่แก่ใจว่าย่อมไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนกับอัลลอฮฺ سبحانه ะฮุห์ตาลาได้รู้ได้ยังไงล่ะก็เราอ่านกันอยู่ทุกวันเลย จับอ่านอยู่ทุกวันเลยอ้าวกุลหัวอัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซาดลัมยาลิดอัลัมยูลัดายอสุดท้ายอ่านยังไงครับวะลัามยากุลลาหูกุฟูวันอะฮัดไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะเสมอเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาได้ไม่มีทั้งสิ้นเราอ่านอยู่ทุกวันว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเสมอเหมือนฉะนั้นในเมื่อเรายอมรับและเรารู้เราเชื่ออยู่กับใจแบบนี้ว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะเสมอเหมือนได้ถ้าเราไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นหรือนอกเหนืจอจากอัลลอฮ์นะครับอุปโลกขึ้นมาแล้วมาตีเสมอกับอลัลลอฮ์นี่คือความอุกอาจนี่คือความอุกอาจนะครับเป็นภาคีเป็นชีริกใหญ่กับอลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาเลยฉะนั้นการตั้งภาคีกับอลัลลอฮ์สุบะฮานตะลาเราเคยพูดเคยอธิบายเคยเรียนรู้มาพร้อมๆกันมา,มาร่วมกันแล้วนะครับว่าชีริกกับอลัลลอฮ์สุบะฮานตะลาไม่ได้แปลว่าต้องไปขอดวอาต้องไปสยุดไปกราบนะ รักสิ่งอื่นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์เท่ากับที่รักอัลลอฮ์ก็เป็นชีริกได้เธอทูลสิ่งอื่นเหมือนกับที่เธอทูลอัลลอฮ์ก็เป็นชีริกได้กลัวสิ่งอื่นเหมือนกับที่กลัวอัลลอฮ์ก็เป็นชีริกแล้วฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้บางสิ่งบางอย่างเราเราอาจจะเข้าใจไปเองว่าไม่น่าจะเป็นชีริกเป็นภาคีกับอัลลอฮ์แต่ที่ไหนได้นั่นแหละคือภาคีกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวตะตอาลาเลย เราเรียนไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับชิดกุลฟิชิดกุลอะไรฟิลมาฮับบาชิดกุลมาฮับบารักสิ่งอื่นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์เชื่อฟังสิ่งอื่นมันกับที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ดีไม่ดีเชื่อฟังสิ่งอื่นมากกว่าที่เชื่อฟังอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลา <c oughs> ถ้าจําได้นะครับในบทเรียนสุดท้ายที่เราอ่านกันไปตอนนั้นเราอ่านอายะคุณอานอายะหนึ่งนะครับถ้าพี่น้องย้อนกลับไปดูสักสี่ห้าใบนะในเอกสารในหนังสือของเรา ตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์ทรงพระพราชทานอายะกุณอ่านลงมานะีอ ah ah um uh ah um ba ิตตะคอยูอับบารอฮุมบารุฮบานะฮุมอารบบาบันมินดูนิลละยังมีอีกไม่ใช่น้อยเลยแสดงว่าเยอะอัลลอฮฺบอกมีไม่ใช่น้อยเลยที่พวกเขาเหล่านั้นนะครับไปยึดไปน้อมนําเอาสิ่งอื่นนะครับสิ่งอื่นในที่นี้ใครบ้างอะบรรดานักบวชบรรดานักบุญนักปฏิบัติธรรมในศาสนาอื่นนะนะ อันนี้หมายถึงพวกนสอรอรพวกยาฮุดในอายุอดีตอัลลอฮฺประทานกุรอานเนี่ยเล่าเล่าเรื่องยาหุดเรื่องนสซอรอรในอดีตว่าพวกเขาเหล่านั้นทํากับนักบุญของพวกเขาทํากับอะไรนักบวชของพวกเขารักสิ่งต่างๆเหล่านั้นเหมือนกับที่รักอัลลอฮ์เชื่อฟังบุคคลเหล่านั้นทั้งท้งที่เป็นเพียงแค่มนุษย์เหมือนกับเราเนี่แหละแต่ว่าเป็นนักการศาสนาเป็นนักปฏิบัติธรรมไปเคารพไปเชื่อฟังสิ่งต่างๆเหล่านั้นบุคคลเหล่านั้น พอๆกับที่เชื่อฟังอลัลลอฮ์สุบฮานะหุวตาลาเลยอลัลลอฮ์จึงบอกนั่นแหละเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเป็นพระเจ้าตีเสมอกับอลัลลอฮ์ท่านอดีตเนี่ยฮาติมซึ่งเป็นซอฮาบะของรอสุลล์และอดีตเคยเป็นนสาารออดีตเนี่ยเคยนับถือศาสนานสรอมาก,ก่อนแต่มาศรัทธากับรอสูลพออายะกุรอันอายะนี้ประธานลงมาอดีตเนี่ยฮาติมก็ยังไม่เข้าใจก็ไม่เคยเห็นใครสักคนที่เป็นนสรอที่เป็นยาฮูดีหน่นะครับยาฮูดเนี่ย กราบไหว้บูชานักบวชนักบุญมีไหมไม่มีเขาเรียกเขาเรียกเต็มที่เรียกคุณพ่อใช่ไหมเขาเรียกคุณพ่อเรียกนักบวชนักบุญก็เรียกอะไรเรียกพ่อไม่เคยเห็นมีใครเขากราบเขาเขาไหว้อะไรกันเลยใช่ไหมครับนบีบอกไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงว่ากราบการกันแต่หมายถึงเวลาอัลลอฮ์สุบฮานะห์วะตาลาห้ามพวกท่านทั้งหลายไม่ให้ทาอะไรก็แล้วแต่มีบัญญัติห้ามไม่ให้ทาแต่เวลานักบวชนักบุญมาบอกทําได้ พวกท่านทั้งหลายก็สารพาเฮโลไปเชื่อใครเชื่อนักบวชนักบุญทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่กระใจว่าอัลลอฮ์ห้ามแต่เชื่อใครมากกว่าเชื่อนักบวชนักบุญมากกว่าสแสดงว่าเชื่อและศรัทธาในคําพูดของนักบวชนักบุญมากกว่าที่จะเชื่อและศรัทธาในคําพูดของอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาเหมือนกับเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาแล้วเราเรียนเรารู้เราศรัทธามาดอกเบีย้ยกินไม่ได้ดอกเบีย้ยกินไม่ได้ดอกเบีย้ยบาป แต่วันหนึ่งไปเจอนักวิชาการหรือใครสักคนหนึ่งครูอิหม,ม่ามเฮ้ยเขาบอกดอกเบีย้ยกินได้นะมีดอกเบีย้ยกินได้นะเราเลิกทันทีเลยจากที่เชื่อกเชื่อแบบเก่ามาหันไปกินดอกเบีย้ยทั้งๆ้ง,ท,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 งที่รู้ว่ามันบาปเพราะอะไรละ่ะเราไปเชื่อคนแล้วก็ยอมทิ้งนะครับยอมทิ้งองค์การของอัลลอฮ์คำห้ามของขอัลลอฮ์เขาบอกนี่แหละพฤติกรรมแบบนี้แหละคือพฤติกรรมเอาคําพูด ของคนอื่นมาตีเสมอกับคาพูดของอัลลอฮฺซุบะฮฺตะลามันกลายเป็นชีริกไปโดยไม่รู้ตัวนี่แหละแค่นี้ก็ถือเป็นชีริกกับอัลลอฮฺซุบะฮา,หาหนาหูอัตะลาแล้วฉะนั้นในบทเรียนนี้นะครับมมอัลิฟอาัลยาักุรอันที่ที่มีความหมายกว้างๆบอกว่าต่อไปนี้จะกรณีใดแบบไหนก็แล้วแต่ห้ามเอามาตีเสมอกับอัลลอฮฺซุบะฮฺตะลาทั้งหมดเลยอย่าเอาอะไรทั้งสิ้นจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นวัตถุสิ่งสาราสัตว์อะไรก็แล้วแต่ ถ้าเอามาตีเสมอกับอัลลอฮ์สุบัตลามีหุกกลเป็นชีริกเป็นบาปใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับและตกศาสนาเลยด้วยนะอา้าวเราดูต่อนะกอลับนูอับบาสท่านอับดุลลาห์เนี่ยอับบาสได้อธิบายความหมายของอันดาดันนะครับหรืออันนิดบอกว่าอัลอันดาดฮุวะชิรุกคาว่าอันดาที่อัลลอฮ์ห้ามอามตีเสมอกับอัลลอฮ์ในที่นี้ก็คืออัชชิรุกูคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบาัตะลา เพราะการเตาฮิตก็คือเราต้องเชื่อและศรัทธาว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าโดยอิสระโดยเอกะนะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพียง<ถ> <uins> พระองค์เดียวโดยอิสระโดยเอกะไม่เกี่ยวข้องไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าถ้าต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นพระเจ้าต้องมีสิ่งอื่นช่วยต้องมีสิ่งอื่นหนุนต้องมีสิ่งอื่นร่วมด้วยเป็นพระเจ้าองค์เดียวไม่ได้นั่นคือชีริกเลยคือภาคีนั้นอัลลอฮ์ต้องเป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ถ้าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าด้วยแล้วอย่างอื่นเป็นพระเจ้าด้วยชีริกขอดูอากับอัลลอฮ์ในฐานะพระเจ้าองค์หนึ่งแล้วขอดูอากับสิ่งอื่นด้วยเชื่อว่าถ้าขอการเล่าองค์เดียวไม่สําเร็จขอกับสิ่งอื่นให้ช่วยๆกันนี่แหละชีริกนะอันนี้คือชีริกฉะนั้นคําว่าอันดารเดิมทีอันดารเนี่ยเป็นเป็นคำพาหุพจน์เป็นคําย้ําของคําว่า,วานิดดุนน,นิดดุนแปลว่าเหมือนนิดดุนแปลว่าเหมือนนูนกับดานเนี่ยนิดดุนเนี่ยแปลว่าเหมือน ตอนนี้พอเอาสิ่งอื่นมาเหมือนกับอัลลอฮ์นั่นแหละคือการตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลาขอุดูอาขอกับอัลลอฮ์ก็ขอแบบเนี้ยขอสิ่งอื่นก็ขอแบบเดียวกันเลยเหมือนไหมเหมือนโอ้อัลลอฮ์ขอให้มีริสกีนะวันหนึ่งไปขอกับสิ่งอื่นขอโชคขอลาบขอริสกีเหมือนไหมเหมือนเลยนะด้วยความเชื่อว่าขอกับสิ่งอื่นแล้วให้โชคให้ลาบได้ให้ริสกีได้ให้ความสําเร็จได้ นั่นแหละทำกับสิ่งอื่นเหมือนกับที่ทำกับอัลลอฮ์คือชีริกใหญ่กับอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ถาลาสรุปแล้วนะครับคำว่าน,นิดดุนหรืออันดารเนี่ยแปลว่าชีริกกับอัลลอฮ์อมตีเสมอกับอัลลอฮ์ سبحانه และุ์ถาลานะครับท่านอิบนาบ,บัสอธิบายความหมายของอายะที่ผ่านมาบอกว่าอัคฟามินดาบีบินนัมลีอลาสอวาตินซาดาชีริกเนี่ยจริงๆแล้วนะมันสลับซับซ้อนมันลึกล้ำนะครับ มันหลบมันซ่อนจับไม่ค่อยได้นะครับมันแยบยนมากเลยแยบยนยิ่งเสียกว่ารอยเท้านะครับรอยเท้าของมดตัวเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าแทบจะไม่เห็นน่ะตัวมดน่ะยังมองไม่เห็นเลยนะครับตัวมดน่ยมองไม่เห็นแล้วแล้วเท้ามันจะเห็นไหมเท้ามันยิ่งไม่เห็นใหญ่เลยเพราะมดมเท้ามดมันต้องเล็กกว่าตัวมันแล้วเวลาเดินเนี่ยมันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้นอกเสียจากมันเดินนานๆถึงจะเป็นทางใช่ไหมครับ แต่ชีริกเนี่ยมันลึกลำ้ำลึกลับซับซ้อนนะครับจับไม่ได้นะบางทีจับได้นั่นแหละยังอ้างน่นอ้างนี่เลย <c oughs> นะครับอย่างบางคนเนี่ยบางทีเราเห็นแล้วชีริกชัดๆเนี่แหละพอไปเตือนอ้างอะไรอ้างอ้างว่าไม่ได้ไม่ได้กราบไม่ได้ว่า้ไม่เป็นไร <c oughs> ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังใช่ไหมครับว่าตอนที่ตอนที่ประมาณสัก จ็ดปดปีมาแล้วทางภาคใต้ทางนครศรีธรรมราชทางสุราษฎร์ธานีเขานิยมเครื่องรางของขังเขาเรียกจัตุคามใช่ไหมครับช่องนั้นจัตุคามรามเทพทางภาคกลางของเราก็ <c oughs> มีจัตุคามเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทําให้เศรษฐกิจสะพัดมากเลยกลายเป็นกระแสจ,จัตุคามมุสลิมเราจํานวนหนึ่งก็ทําจตุคามแต่เป็นจตุคามแบบอะไรครับแบบอิสลาม นะครับทำรูปเนี่ยแกะรูปะนะขึ้นรูปเนี่ยเหมือนกับรูปเทพอะไรเทพจตุคามเลยทําเป็นรูปทรงกลมเหมือนกันแกะสะลักเหมือนกันแต่เอาข้อความอายะกุรานหรือข้อความที่เป็นอะไรดูอาอะไรเนี่ยนะวักสั้นๆไปใส่ให้เป็นรูปลายศิลแกะออกมาแล้วเหมือนกันเลย <c oughs> พอไปขึ้นพิมพ์เป็นรูปขึ้นมาเนี่ยก็เอามาแขวนนะครับก็เอามาแขวน หลายคนบอกแขวนไม่ได้อายะกุรอานหรือข้อความดูอาที่ทําเป็นรูปอะไรรูปทรงจัตุคามนะครับใส่กรอบอันเบอรเรอร์เลยแขวนที่คอเนี่ยอ๋ออยู่ที่คอมีคนไปเตือนบอกแขวนไม่ได้นะถึงแม้จะเป็นอายะกุรอานแต่พอไปทําเป็นรูปจัตุคามแบบเนี้ยเท่ากับเป็นการตั้งภาคีกับอาร์ลอสูะบลตาลามันก็มีคนเนี่ยทั้งๆที่รู้ว่ามันแขวนเนี่ยแขวนด้วยความเชื่อด้วยความศรัทธากับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เขาก็อ้างข้างๆางคูคูว่า ไม่ชีริกหรอกไม่เป็นภาคีหรอกเพราะเขาไม่ได้กราบเขาแค่อะไรแขวนไว้เฉยเฉยแขวนแขวนไว้ติดตัวเนี่ยเพื่อให้มีโชคมีลาบแคล้วคลาดเท่านั้นาการแก้ตัวแบบเนี้ยการแก้ตัวแบบเนี้ยฟังขึ้นไหมล่ะฟังไม่ขึ้นเลยเอลอสุมานตาลาพระองค์จึงทรงบอกอะ่ะมันแยบยลเหลือกเกินจับผิดเนี่ยขนาดจับผิดได้ขนาดนี้ขนนแขวนเป็นอันอันอันเบเรเบเรเนี่ยเขายังบอกเลยเขาไม่ได้กราบจะเป็นชีริกได้ยังไง คำไม่ได้กราบจะเป็นชีริกได้ยังไงให่ไหมครับอ้างไปว่าชีริกเนี่ยต้องกราบแต่แค่แขวนเนี่ยแขวนและสบายใจเป็นที่พึ่งทางใจในชีริกไหมชีริกแต่ไอคนมันจะไม่ยอมรับว่าเป็นชีริกอ่ะมันก็บอกว่ามันไม่ได้กาบบางคนนะ่ะพี่น้องผมเคยได้ยินถึงขั้นนะครับแก้ตัวไปว่าถ้าจะชีริกเนี่ยต้องบอกว่าอัลลอฮ์มีกี่องค์สององค์ถ้าอัลลอฮ์ยังองค์เดียวอยู่ยังไม่ใช่ชีริก ราะชิริกต้องแปลว่าอะไรนะต้องคู่กันต้องมีสองถึงจะเป็นชีริกเป็นภาคีถ้าเรายังเชื่อว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวอยู่ไม่ใช่ชีริกอ่อาดังนั้นเราเห็นคนที่มันอะไรหัวหมอแล้วก็เสแถไปแบบนี้นะมันก็จะทําให้เราเข้าใจผิดแต่ในที่สุดเราเข้าใจว่าถ้าชีริกนี่ต้องมีสององค์แต่ในความเป็นจริงแล้วการนําเอาสิ่งอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าลา มาขอดุอาร่วมกับอัลลอฮ์มาบนบานนารัดร่วมกับอัลลอฮ์สุบฮานาะห์วะตาลามาอะไรละ่ะมาเชียดสัตว์มาอะไรก็แล้วแต่อย่างที่ทํากันอยู่ปัจจุบันเนี่ยเวลาจะเชียดสัตว์กล่าวนามของอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็นึกถึงฮาเดสสิ่งอื่นด้วยนะครับพี่น้องเราไปดูในจังหวัดใกล้เคียงแล้วนี่ก็มีจะเชิงเซา,าก็มีอยุธยาก็มีเวลาจะเชียดสัตว์บิสมิลลาห์ด้วยแล้วก็ต้องเอย่ยอารัธนานึกถึงเนียดถึงฮาเดสใครอะ ฮาเดสครูบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่อันนี้ชีริกไหมล่ะชีริกใช่ไหมครับเวลาจะเชียดสัตว์ต้องทําประรำพิธีต้องปักธงทําสีทำโน่นทนํานี่เพื่อให้ถึงครูบาอาจารย์อันนี้ชีริกการลาสุบานะหุวตาละนั้นเรื่องนี้นะครับอิบนบบาบซึ่งเป็นซอบะที่เข้าใจอัลกุรอานอย่างลึกซึ้งนะครับอย่างอย่างมัตตาถาเลเนี่ยอธิบายว่ามันก็คือเรื่องชีริกนี่แหละแล้วมันรับมันมันหลบซ่อนนะครับหลบซ่อนนะครับ มากยิ่งเสียกว่ารอยฝีเท้าของมดตัวเล็กๆที่มองด้วยตาเปล่าก็แทบจะไม่เห็นแล้วมันไปเดินอยู่บนก้อนหินที่ลื่นเป็นมันเลยนะครับลื่นเป็นมันเลยสีดําในยามค่ําคืนฉะนั้นมันจึงจับแทบจะไม่ได้นะครับจับไม่ได้จารย์ครับนหนึ่งครับสักครู่นี้อนาะจารย์พูดถึงคำว่าฮาดิษเพราะงั้นอาจารย์ต้องต้องบอกเลยว่าหาดิษคืออะไรหาดิษแปลว่านะเชิญมานะเชิญมาร่วมนะครับอยู่ในพิธี เอ่ยถึงกล่าวถึงนะครับนะเพราะว่าโดยปกติแล้ววิญญาณเรื่องวิญญาณเนี่ยเหมือนกับคนที่เขาทาพิธีทางความเชื่อเขาก็ต้องปักทูบเชิญคนที่เขาเชื่อเรื่องผีเรื่องสางเรื่องยินเรื่องอะไรใช่ไหมครับก็ต้องปักทูบเรียกวิญญาณเรียกนวนเรียกนี่ดันั้นคนเรานะครับบางคนที่เขามีความเชื่อเขาจะต้องเชิญครูเชิญครูเหมือนกับที่เราเห็นคนที่เวลาเขายกครูใช่ไหมคนที่ก็มีความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ Sho. พอถึงวันยกครูพิธียกครูก็ต้องปกักทูบป,ปักเทียนนะทำพิธีรีตองต่างๆบอกกล่าวกับครูเขาเรียกฮาเดสนะอันนี้ต่อนะวะฮุออ ah ันตะกูละยกตัวอย่างที่จะเป็นชีริกในเรื่องคำพูดนะอันนี้อิบนนอับัสเป็นคนพูดเองอธิบายเองว่าแค่นี้ก็เป็นชีริกได้แล้วนี่คือตัวอย่างที่อิบนนอับาสพูดนะครับอิบนนอับ,บัสบอกเพียงแค่พูดว่า วัลลอฮิวะฮายาติกะยาฟุลันวัลลอฮิแปลว่าขอสาบานกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เพียงแค่สาบานกับอัลลอฮ์นะสาบานกับอัลลอฮ์ด้วยวัลลอฮิแปลว่าสาบานกับอัลลอฮ์วะฮายาติกะและขอสาบานกับชีวิตของท่านโอ้ท่านผู้นั้นท่านผู้นี้นี่สาบานกับใครสาบานกับอัลลอฮ์การสาบานเป็นอ,อิบาดะห์สาบานต้องสงวนไว้กับอัลลอฮ์ ในเมื่อสาบานกับอัลลอฮ์แล้วตอบด้วยอะไรสาบานกับคนอื่นอีกสาบานกับคนอื่นแสดงว่าในการสาบานครั้งนี้สาบานสองอะไรสองพระเจ้าเลยอัลลอฮ์ก็สาบานใช่ไหมครับอัลลอฮ์สาบานอ่ะสาบานเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่พอเราเอามนุษย์มาสาบานด้วยก็เหมือนกับยกมนุษย์ให้ไปอยู่ในมกรของใครของพระเจ้าเหมือนกับที่อัลลอฮ์สุบฮานนะฮุวาตาลาที่เราสาบานไปเมื่อสักรูตอนเราสาบานกับอัลลอฮ์ถูกสาบานกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า ของเราเราต้องสาบานกับพระองค์แต่พอมนุษย์เนี่ยเราไปสาบานด้วยก็เท่ากับว่าเราปุยอเรายกมนุษย์ให้อยู่ในสถานะที่สามารถสาบานได้การสาบานเป็นของใครของอัลลอฮ์เท่านั้นเหมือนกับดูอาน่ดูอาเนี่ยเราขอยกมือขอเนี่ยผู้ที่มีสิทธิ์ที่เราจะจะขอก็คืออัลลอฮ์ใช่ไหมครับกับคนเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอแต่พอเราไปขอกับคนก็เท่ากับเรากําลังสมมุติฐานคนคนนี้ให้เป็นพระเจ้าเหมือนกับที่ เราทำกับอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาฉะนั้นคำพูดเพียงแค่ว่าอวะฮายาติกาขอสาบานกับชีวิตของท่านแค่นี้กลายเป็นชีริกในเรื่องของคำพูดแล้วนะครับเช่นั้นครับยกตัวยอย่างเช่นอย่างนี้วะลอฮีขอสาบานต่อหนอ้าไฟอไม่ได้ไหน้าไฟฟ้าเงี้ยห้ยตายต่อหน้าไฟเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้ครับอันนี้ไม่ได้ทั้งหมดเลยนะ อธิบายต่อเวยนะอธิบายต่อด้วย,ย,วยเป็นยังไงไม่ได้นะคือพวกไฟพวกไฟพวกน้ําพวกอากาศเนี่ยอันเนี้ยพี่น้องลองไปดูในตำนานของความเชื่ออื่นนะแม้กระทั่งในรามเกียรติ์เขาก็เชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทพเป็นฤทธิ์ของเทพมีเทพที่แรที่ปกครองเป็นเจ้าของไฟใช่ไหมครับมีเทพที่เป็นเจ้าของเจ้าของลมใช่ไหมครับเจ้าของลม มีเทพที่เป็นเจ้าของฟ้ามีบนฟ้านะมีตั้งกี่เทพมีเทพที่เป็นเจ้าของเจ้าของอะไรเจ้าของอเสียงกัมปนาเสียงฟ้าผ่านะเคยได้ยินอย่างนี้ไหมเมฆขลากอะไรนะใครจำได้นะรัมาสูลจำได้เวยอ้าวรามมสู์มีอะไรมีขวานเมฆขลามีลูกแกว้วแค่เราเชื่ออย่างเงี้ย เนี่ยทีฟ้าแลบเนี่ยเพราะแสงจากลูกแก้วของเมฆาลามุดตัดยังมุดตัดเลยนะเพราะเราต้องเชื่อว่าสายฟ้าที่มันสว่างมานี่ของใครของอัลลอฮ์แต่พอไร,รบอกว่าเนี่ยเมฆคาลาเล่นลูกแก้วฟ้าแป๊บลงมานี่นะเมฆาลาเป็นยังไงครับมุดตัดแล้วทีฟ้าเปี้ยงมานี่ใครขว้างขวาน ระมาสูลขว้างขวานเชื่อแค่นี้เป็นยังไงมุตตัดเป็นชีริกกับอัลลอฮ์สุบะอัลตลาเหมือนกับที่นบีบอกกับซอฮาบะาใช่ไหมนบีไปสงครามกลับจากคูไดบีอามาก็มาแวะละหมาดสุบะตอนตอนพักค้างคืนตอนละหมาดตอนละหมาดเนี่ยละหมาดไปบนทรายฝนมันตกฝนมันตกมาที่สายรายมันก็อุ่มนม้ําเวลาละหมาดสุยลงไปเป็นไงสายติดหน้าติดตาเต็มเลยใช่ไหมครับอลาอิสลิสมาอินพอละหมาดเสร็จแล้วเระศูนก็ บอกกับซอฮบะแม่เมื่อคืนเนี้วัวค่ำเนี่ยช่วงไอ้ช่วงช่วงหัว,วรุ่งเนี่ยอัลลอฮ์ประทานลัลกุรอานลงมาชี้แจงลงมาเตือนเลยรู้ไหมพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมอัลลอฮ์รับสั่งอะไรลงมาเช้าว,วันนี้ซอฮบะบอกไม่รู้ครับเดี๋ยวเราอ่านผ่านไปแล้วในบทเรียนก่อนนบีบอกว่าเราซูลบอกว่าอัลลอฮ์มีรับสั่งชี้แจงลงมาแต่อะไรแต่วัวรุ่งเลยเตือนพวกเราเพราะในหมู่พวกเราเนี่ยมีคนที่ กลายไปเป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์แล้วกลายไปเป็นกาเฟตแล้วอะไรมละหมาดอยู่ดีๆกลายเป็นกาเฟตร,ระซูลบอกเป็นเพราะมีคนพูดว่าที่ฝนตกเมื่อคืนนะ่ะเป็นเพราะอิทธิพลของดาวนั่นดาวนี่เป็นปฏิหารจากนั่นจากนี่ทั้งๆที่ผู้ศรัทธาจะต้องเชื่อและพูดว่าฝนตกนี่เป็นประสงค์ของอัลลอฮ์เป็นกุดรอาของอัลลอฮ์แต่พอไปพูดว่าเป็นอิทธิพลของ ดาวนั่นดาวนี่เหมือนกับที่ปัจจุบันเนี่ยในในในที่เขาเขาดูในไอ้โทรศัพท์แบบไอ้อะไรดาวนี้จะเคลื่อนไปทับดาวนั้นดาวนั้นจะเคลื่อนไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับดาวนี้ไปไปอะไรไปชนกับดาวนั้นเข้าจะเกิดเพศภัยเกิดนุ่นเกิดนี่เนี่ยภายในเดือนสองเดือนเนประเทศไทยจะมีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จะเกิดนุน่นเกิดนี่พี่น้องอพูดแบบนี้คิดแบบนี้ชิริกไหม ชีริกใหญ่เลยฉะนั้น,นเนี่ยอะไรสาบานกับไฟสาบานกับอะไรเนี่ยไม่ได้เลย <c oughs> อ้าวแล้วคนสมัยก่อนนะพี่น้องลองดูในภาพยนตร์จีนนะ <c oughs> เวลาแต่งงานเนี่ยก็ให้ไหว้ใครเฮะเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวมายืนแล้วก็ฮะไหว้ฟ้าก้มไปทีหนึ่งอ้าวไหว้ดินหันไปทางนี้ไหว้ทางนี้หันไปเขาไหว้ใครน่ไหว้ฟ้าไหว้ดินไหวใช่ไหมครับอ้าวแม่น้ำเขาก็มีอย่างบ้านเราเนี่ย ทุกวันเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรนะที่เขาเชื่อว่ามีพญานาคมีอะไรล่ะฮะแม่น้ำโของอะ่ะแม่น้ำโของอ,อ่ะอ่ะแค่เราเชื่อว่ามีพญานาคมามามาอะไรมา,มา,มาสไลยอยู่บนลังคารถเราอะ่ะฮะเคยเห็นเคยเห็นเป็นรอย,รอย,รอยใช่ไหมฮะเคยเห็นรอยที่อะไรที่ท,ที่ที่ดินที่เลนที่คนอะไรเป็นรอยแบบมีสัตว์อะไรเลื่อยเราก็บอกแล้วเนี่พยพญานาค พอฝนตกพญานาคพ่นน้ำอ่ามุสลิมพูดได้ไหมไม่ได้ท,ทั้งทที่ <c oughs> ตอนเราเรียนหนังสือพวกนี้เป็นรามเกียรติใช่ไหมอนุมานขี่เมฆได้ไซอิวเป็นนิยายทั้งหมดเลยแต่เราเชื่อเชื่อนิยายแต่พอของอัลลอฮ์จริงๆเชื่อไหม ไม่เชื่ออะผีมีไหมไม่มีอะไรกลัวทำไมะฮะผีนะ่ะไม่มีแต่เรากลัวเราเชื่อแต่กับอัลลอฮ์ S, ที่พระองค์ทรงมีจริงๆเลยนะ่ะเราไม่กลัวเราไม่เชื่อแปลกไหมนี่แสดงว่าอะไรสําคัญกว่าในในความรู้สึกของเราเหมือนกับอัลลอฮ์ S, ในเรื่องธรรมดาแต่ผีสางใหญ่กว่าใหญ่กว่าไหมใหญ่กว่าเหมือนกับที่ผมเคยผมเคยเจอเคยดินเขาเล่ากันนะ่ะนะ สมมติว่าสมมติอคูมานก็นแล้วกันสมมติมัสยิดเนี่ยสตังหายสตังหายจับมือใครดมไม่ได้แต่แต่พอดูแลสายจากคูมานนี่แหละสงสัยคูมานคูมานวันลอยหีเนี่ยทั้งทั้งที่คูมานเนี่ยเป็นคนเอาไปแต่คูมานกล้าที่จะสาบานเท็จอันเชิญพระนามของอลัลลอฮ์ไม่กลัวเลยไม่สะทกสะท้านเลยวันลอยหีครับผมไม่ได้เอาไป ยอมบาปก็ยอมกลัวแม่อลอไม่กลัวพูดเทจสาบานเทจกับลอวันลอยี่ผมไม่ได้อาไปครับเอ้ยแต่วงจรปิดมันมันเป็นภาพครูหมานเดินออกมาจากห้องบังฟีนเนี่ยสมมุตินะนะมันแล้ววันลอยี่ผมไม่ได้เอางั้นครูหมานไปอยุทยากันไปสาบานที่ตะเกียมาจ้าจ่าฉันยอมแล้วจ้ากลัวตะเกียหักอคอกลัวลอไหมไม่กลัวแต่พอจะไปสาบานที่มากำมมักกมเป็นไง โอ้แม่เอาแล้วกลัวแหละนี่กลัวใครมากกว่ากันอ่ะเอาตกงลงอะไรใหญ่กว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่ในสายตาแต่พอมันเอาตั้งงั้นไปสาบานหน้าสุราเลยไปไหมกหมานไม่ไปกลัวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวหน้าสุรามันศักดิ์สิทธิ์กลัวกลัวอย่างอื่นมากกว่าเนี่ยชีริกใหญ่กับอัลลอฮ์สุบานอวะตาละ <c oughs> เข้าใจแล้วนะครับต่อไปนี้เราจะไม่พูดไม่ทําอะไรแบบนี้เป็นอันขาดเลยสาบานสิ่งองื่น สาบานกับอัลลอฮ์และในเวลาเดียวกันก็สาบานร่วมไปด้วยคือวะฮยาติกะ ah สาบานกับชีวิตของท่านหรือฮายาตีกับชีวิตของท่านอันนี้เป็นเป็นวัฒนธรรมการสาบานของคนอาหรับเขานะครับสาบานกับคนพวกเราจะไม่ค่อยสาบานนะพวกเราไม่ได้พูดแต่คนอาหรับเขาพูดกันวัตะกูลุหรือยกตัวอย่างเช่นคุณพูดว่า us us ลาลากูายบาตุฮ่าละอาตานัลลูซูสแม้ลาลานี่แปลว่าแม้ว่ะแม้ นี่ถ้าไม่มีลูกหมาตัวนี้นะกั้นบุญแปลว่ากั้นบุญกั้นบุญแปลว่าสุนักแปลว่าหมากูไลบุญแปลว่าสุนัขตัวเล็กจชครับทัดเชิญนะไม,ไม่อยากให้ผ่านนะครับคําว่าหิยาตีเนี่ยมันจะตรงกันไหมกับคําว่าให้ตายสิให้กูตายสิอย่างเงี้ยเหมือนกันนะเป็นแต่อันนี้มันเป็นการแช่งชักนะ <c oughs> เป็นการท้าทายกับลาลูซุบาฮูวุตตาลานะครับโดยไม่กลัวบาปกลัว กอดอกกอดัตของ a l l อันนี้ก็พูดไม่ได้แต่จะอยู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเลาลากูไลบาตุฮาดะนี่ถ้าไม่มีลูกสุนัขตัวนี้นะกันบุญแปลว่าสุนัขเราเคยได้ยินถามเด็กๆเด็กรู้ละกันบุญแปลว่าสุนัขกูลไลบุญเนี่ยสุนัขตัวเล็กสุนัขตัวน้อยนะหมาน้อยน่ะนะครับถ้าไม่มีลูกหมาตัวนี้อยู่นะและอาตานัลูซูสขโมยเข้าบ้านแน่เลย ขโมยอะไรขโมยต้องขึ้นบ้านแน่เลยตกลงยกความดีความชอบใครให้หมาจริงๆผู้ศรัทธาต้องนึกถึงใครก่อนนึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์คุ้มครองเราเนะเพราะเราอ่านดูอานะอัลลอฮ์คุ้มครองเราไม่ให้ขโมยขจรขึ้นบ้านแต่แสดงว่าถ้าเราพูดถึงสิ่งอื่นก่อนแสดงว่าในใจเราเนี่ยมีอะไรอยู่มีสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ก่อนใช่ไหมครับถ้าในใจเรามีมีอัลลอฮ์เราก็จะพูดถึงอัลลอฮ์ <c oughs> นะครับโดยโดยเป็นปกติแต่พอในใจเราไม่มีอัลลอฮ์มันก็จะเอ่ยถึงสิ่งที่อยู่ในใจแทน all, ahu, อัลลอฮ์สุบฮานะฮ์วาตาลาว่าเราลัลบัตุฟิดารละอตัลูซูสุหรือถ้าไม่มีเป็ดไม่มีหา่านบัตุนแปลว่าเป็ดก็ได้แปลว่าห่านก็ได้ละอัตันละอตัลูซูสขโมยต้องไรต้องมาเข้าบ้านเราแน่เลย อันนี้ก็เหมือนกันคือคนอาหรับเนี่ยเขาเลี้ยงอะไรเขาเลี้ยงเลี้ยงห่านบางบางบางชนเผ่านะเขามีห่านตัวใหญ่ๆนะครับบ้านเราในนี่สัยห่านเป็นไงห่านเวลามันเห็นคนเป็นไงเหมือนเหมือนไอ้เป็ดเทศเนะี่ยใครใครรู้จักเป็ดเทศมั้งนะคน,คนคนคลองรู้นะ <c oughs> บ้านนี้นะมีบางบาทองมีเป็ดเทศเนี่ยถ้าเจ้าของมันไม่เป็นไรแต่พอเป็นคนแปลกหน้าเดินผ่านเป็นไง มันไม่วิ่งวิ่งอะไรวิ่งกวดจะกัดจะอะไรเข้ามาน่ะนะจะไอ้ <c oughs> ขออนุญาตนิดนึง <c oughs> พอมันเห็นคนแปลกหน้ามามันก็จะวิ่งกวดครรลองเสียงส่งเสียงร้องขโมยมันก็ไม่กล้าเข้าขโมยไม่กล้าเข้าเราก็เลยบอกว่านี่นะ <c oughs> ถ้าไม่ได้เป็ดตัวนี้สักตัวนะบ้านนี่เละแน่เลย <c oughs> เหมือนกับเราไปหาหมอ <c oughs> ไปหาหมอมีหัวใจไปมีอะไรไปก็แล้วแต่ <c oughs> ประสบความสำเร็จกลับมาบ้านได้และมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านหมดไปสามแสนห้าแสนล้านอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็บอกว่านี่นะถ้าไม่ได้หมอคนนี้นะ ฉันตายแน่เลยพูดได้ไหมครับเป็นตายนี่ใครให้เป็นใครให้ตายอัลลอฮ์อง์เดียวแต่ที่มันหายใจด้วยใจมันสั่นแต่ที่เรารอดได้นี่เพราะอัลลอฮ์ให้รอด แต่เรากลับไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์ให้เรารอดเลยนึกแต่เพียงว่าหมอทําให้เรารอดเหมือนกับหมอเป็นเจ้าของชีวิตคืนชีวิตให้เราได้ใครเป็นเจ้าของชีวิตแล้วเรายืนละหมาดอยู่ทุกวันน่ะละหมาดมาจนแก่แล้วอินนัสซลาตีวานุสุกีวามะฮยายะวามามาตีละหมาดของฉันก็ดีอิบะาดาของฉันก็ดีเชื่อจัดของฉันก็ดีชีวิตนี้ทั้งชีวิตเลยขอยกให้ใครอัลลอฮ อ้าวไหนเราบอกว่ายกให้อัลลอฮ์เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่พอหมอให้หายหน่อยเท่านั้นแหละเป็นอะไรฮะหมอเป็นเจ้าของชีวิตแล้วนี่ทำไมได้ทำไมได้คูม,มานนะผมแย่เลยเที่ยวเนี้ยนะสมมติผมผมผมมีปัญหานะมีปัญหาเนี่ยเขามาทวงสตังเขามาทวงนี่ผมหันไปหาใครไม่ได้แล้วไใยมาทวงสตัง นะถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ให้สตังคนะ์มันน่ามันจะถล่มบ้านผมแล้วผมก็ไปหาครูหมานครูหมานเขายืมสตังค์สักสามหมื่นที่จะไปใช้นี่ทาไมให้มนะันน่ามันถล่มร้านผมแน่เลยมันยิงผมเก็บผมแน่เลยครูหมานให้ผมมาสามหมื่นเอาไปให้ปลดหนี้เสร็จแล้วเป็นไงโอ้นี่ทําไมได้ครูหมานนะครูหมานไม่ช่วยนะผมเจงเบ้อเลยตกลงที่รอดอยู่ได้ทุกวันนี้มีลมหายใจได้เพราะครูหมานอ่าชีริกไหมพวกเราชอบพูด แต่อยู่ในกลุ่มของชีริกเล็กเพราะพูดจนติดเป็นนิสัยใช่ครับครับถ้าในกรณีอย่างดังข่าวเนี่ยถ้าเผื่อว่าคนพูดเนี่ยเขาจะใช้คําว่าดีนะเอาล้อให้ไปเจอครูหมานอ้าวครับหรือว่าดีนะเอาล้อให้ไปเจอกับหมอคนนี้อย่างเงี้ยอ่าเดี๋ยวเราเราเราเอาประเด็นสุดท้ายมาสักครูดนี้ก่อนนะไอ้บรรดานักวิชาการบอกการพูดแบบเนี้ย เราพูดไปเนี่ยไม่ใช่เพราะเรารู้สึกอคติว่าอัลลอฮ์ไม่ให้เราแต่เราพูดเนี่ยพูดโดยสัญชาตญาณพูดแบบอะไรละ่ะหลุดปากพูดออกไปเท่านั้นแหละเราไม่ได้มีเจตนาถึงขั้นว่านี่เป็นเพราะถ้าอัลลอฮ์ลลองเดียวในไม่ได้หมอช่วยเลยเนี่ยถ้าเนียถึงขั้นนั้นเนอติกอดถึงขั้นนั้นคือชีริกใหญ่คือชีริกใหญ่นะแต่การที่เราพูดอัลลอฮ์เนี่ยเที่ยวนี้นะได้กุมารช่วยไว้เนี่ยอันนี้อยู่ในกลุ่มของชีริกเล็ก เต่าบาตัวถึงจะพ้นนะครับแต่ไม่ใช่ชีริกใหญ่ไม่ถึงกับตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบะตาลาเป็นภาคีใหญ่แต่แต่เป็นภาคีอะไรภาคีเล็กนะภาคีเล็กแต่ก็เป็นบาปใหญ่บาชีริกเล็กก็เป็นบาปใหญ่นะห้ามทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นพอพูดแบบนี้ต้องข้าวกอริมอทันทีเปนะล่านะเราลุลลฮะไปเจอซอฮบะที่พูดแบบนี้เราซูลส,สอนให้อิสิกฟาสเราซูลสอนให้กับฝาร นะครับให้กัฟาราไม่ได้สอนให้เข้าการิมะาใหม่ถ้าสอนให้เข้าการิมร้าใหม่อันนี้เป็นอะไรซีริกใหญ่นะใช่ครับครับบางคนนี่ก็ไปหาหมอนะครับ <c oughs> หมอก็บอกว่าเนี่ยคุณถ้ามาชา้าอีกประมาณสักห้านาทีคุณตายแน่เลยแล้วก็คนคนนั้นก็รู้สึกว่าขอบคุณหมออย่างมากมายองนงี้เป็นอย่างก็ไม่ถึงกับซีริกใหญ่เพราะเราไม่ได้อธิกอดถึงขั้นว่าถ้าเราไม่มานี่เราตายจริงใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าหมอหมอบอกถึงสาเหตุ หมอบอกถึงสาเหตุว่าถ้าการรักษาล่าช้าการรักษาไม่อะไรไม่ถึงมือหมอแบบนี้นะครับกู้ชีพไม่ทานอะไรแบบนี้มีโอกาสที่จะเสียชีวิตก็เป็นไปตามสาเหตุทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ไม่ไม่ถึงกับเป็นภาคีกับอลลอสุบาฮาโนตาลาแต่ถ้าเราถึงขั้นเอะติก,กอดว่าเนี่ยที่เราอยู่รอดมาเนี่ยเป็นเพราะหมอช่วยจริงๆเลยอันนี้อะไรอันนี้เป็นชีริกใหญ่นะพี่น้องแยกใครออกเพราะไม่ฉะนั้นแล้ว เดี๋ยวจะเอาชิริกเล็กไปเป็นชีริกใหญ่เอาชิริกใหญ่มาเป็นชีริกเล็กกันนะครับนะพูดไม่ได้นะเหมือนกับที่เหมือนกับที่เขาเขาพูดทนะ่นี่ทาไม่ได้หมอสักคนหนึ่งหรือทำไม่ได้สักคนหนึ่งนะหรือบางคนที่ผมเคยยกตัวอย่างพูดนะอย,อย่างบางทีเราพูดพยายามจะให้ถูกนั่นแหละแต่ว่าถ้าพูดไม่ดีแล้วก็มีเจตนาที่คลาดเคลื่อนเนี่ยอันนี้กลายเป็นชิริกได้ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ย พูดเรื่องไปหาหมอใช่ไหมพูดเรื่องไปห้าหมอเนี่ยนาทีของเราเราก็ต้องไปหาหมอด้วยแล้วในเวลาเดียวกันก็ต้องขออะไรด้วยขอดูอากับอัลลอฮ์ด้วยพูดถูกไม่ถูกแต่ถ้าคือใช้ใช,ใช้ใช้สำนวนผิดเนี่ยกลายเป็นชีริกเลยเพราะสมมุติอะที่เราต้องมีทั้งหมอมีทั้งอัลลอฮ์เนี่ยเพราะหมอกับอัลลอฮ์ต้องคู่กันแค่ต่อคํานี้มาคําเดียวเนี่ยเป็นอะไรเลยละ่ะชีริก แต่ถ้าเราบอกเหมือนที่ผมอธิบายไปนะเราขอกับอัลลอฮ์นะและอัลลอฮ์ก็ใช้ให้เรารักษาเยียวยาหาหมอกินอยู่กินยาด้วยเพื่อเป็นสาบับที่อัลลอฮ์ใช้นะบีใช้ชิริกไม่อล่แบบนี้แบบนี้ไม่ชิริกดังนั้นแต่ถ้าบอกว่าอัลลอฮ์เราก็ขอในเวลาเดียวกันก็หมอก็ต้องหาเพราะสองอย่างนี้ต้องคู่กันขออย่างเดียวไม่หายหรอกพูดแบบนี้เป็นไงเนี่ยฮะ ขออย่างเดียวไม่หายแต่ถ้าห,หาหมอด้วยหายแสดงว่า,าล้อทำองค์เดียวไม่สําเร็จเห็นไหมหรือหาหมออย่างเดียวแล้วไม่ขอกัอัล้อก็ไม่สําเร็จต้องให้คู่กันอ,อย่างนี้ชีริกไหมเนี่ยชีริกเลยฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยคำพูดนี่แหละสำคัญที่สุดเลยถ้าไม่ระวังคําพูดพูดชุยพูดพ้อยเป็นชีริกแต่ส่วนมันจะเป็นชีริกแบบตั้งใจไม่ตั้งใจชีริกเล็กชีริกใหญ่ขึ้นอยู่กับเนื้อหาขึ้นอยู่กับคําพูดประเภทของคําพูดที่เราพูด นะอ้าวต่อว่าเขารือรอยลิลิซอเิบิฮิหรือนะครับชายคนหนึ่งอาจจะพูดพูดอะไรพูดกับเพื่อนของเขาพูดกับสหายของเขาว่ามาชาอัลลอฮุวาชิตะมาชาอัลลอฮ์แปลว่าอะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์วาชิตะแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านเองก็ประสงค์ด้วยหมายความว่าเราบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ เป็นเพราะความประสงค์ของอัลลอฮ์นะและในเวลาเดียวกันก็เป็นความประสงค์ของใครของท่านด้วยมันเลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอ้าวใครให้ฝนตกอัลลอฮ์พอรูหมานมาตอนนั้นแล้วฝนตกเลยอ่าได้ไหมเนี่ยแบบนี้ไม่ได้บางทีเราเจตนาแค่จะลอ้อรูมหมานนั่นแหละรูมหมานไม่เคยโผล่มาเลยที่สุราเนี่ยเขาเรียนกันกี่ปีกี่ชาติไม่เคยมาพอวันนี้รูมหมานมาฝนเลยตกเลย พูดได้ไหมเราก็รู้อยู่กระใจว่าอัลลอฮ์ให้ตกไม่ใช่กุมารให้ตกแต่คําพูดเนี่ยมันมินเมมันสอเหมือนกับเรากําลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าแต่เราคิดไหมเราไม่ได้คิดแต่เจตนาก็คือจะจะ,จะล้อกุมารไม่เคยเห็นหน้าเลยอยู่กุมารมาฝนเลยตกเลยผิดปกติเจตนาคือล้อแต่เจตนาลึกๆแม่ได้จะบอกเลยว่ากุมารมีฤทธิ์ทำให้ฝนตก มันจึงไม่ถูกปรับให้เป็นชีริกใหญ่แต่เป็นชีริกอะไรชีริกเล็กแล้วชีริกเล็กแบบเนี้ยคนไม่รู้หรอกว่าเป็นชีริกรู้ไหมถ้ารู้จะพูดไหมไม่พูดแต่นี่เป็นเพราะไม่รู้ไงเยอะเลยเลยอาจารย์<ะ>เยอะเลยแบบเนี้ยเยอะระดับแ,แ,แล้วทำยังไงล่ะต้องเรียนไงต้องมารยาต้องมารยาแต่มม้คนคนไม่รู้นบีจึงบอกไงชีริกเนี่ยมันแยบยนจนกระทั่งมองแทบจะไม่ออกว่าเป็นชีริก เนี่ยมองอกอแม่เนี่ยอไปว่า,าคับครูหมานก็ไไปเด้คิดอะไรหรอกแก้ตัวแทนซะอีกแทนที่จะช่วยเตือนครูหมานพูดไปถูกได้แบบนี้นะระวังนะเปลี่ยนคําพูดใหม่นะกลับกลายเป็นการป้องเรื่องที่นําไปสู่ชีริกใหญ่ได้นะนบีจึงบอกมันแยบยนต์มันลึกลับซับซ้อนใช่ไหมครับยิ่งกว่ารอยเท้าของมดตัวเล็กที่สุดที่เรามองไม่เห็นมันไปเดินอยู่บนหินสีดําที่เงาเป็นมันเลยระปูกระเบื้อง กลนิโต้เราไปโรงแรมอ่ะไปฮารอมไปมักกะ,ะสนามบินก็ได้โรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรร่วงนิดหนึ่งฝุนน่นเห็นไหมมองเห็นไหมไม่เห็นเพราะอะไรอะ่ะเขาเช็ดจนเงาแวบเลยเห็นปล่าแ,แล้วแล้วที่อัลลอฮฺอบีเปรียบเทียบให้เราเห็นเนี่ยหินเงาเป็นมันแล้วมีมดตัวเล็กๆไปเดินตอนกลางคืนกลางวันยังไม่เห็นแล้วนี่เดินกลางคืนงั้นเนี่ยชีริกที่มันเกิดขึ้น หลุดออกมาจากปากพ่อยๆชุยๆคำพูดชุยๆแบบเนี้ถ้าเราไม่พินิษพิจารณาไม่ระวังเป็นชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานตะลาหมดเลยอัลลอฮ์จึงบอกกว้างๆต่อไปนี้คำพูดก็ดีการกระทําก็ดีอย่าเอาอะไรมาตีเสมอกับอัลลอฮ์นะอ้าวมาชีอาเรื่องความต้องการของอัลลอฮ์เป็นกอดอกกระดัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ประสงค์เกิดอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ไม่เกิดเรื่องนั้นนี่คืออัติกดของเราแต่พอเราบอกว่าชีต้า ความประสงค์ของท่านด้วยตกลงถ้าท่านประสงค์ก็เกิดถ้าท่านไม่ประสงค์ก็ไม่เกิดนี่เหมือนกับใครเลยเหมือนกับอัลลอชิริกไหมชิริกอ้าวอะไรครับที่ที่ึ่งิริกที่เราทําโดยไม่รู้ตัวลักษณะแบบนี้เนี่ยเวลาเราละหมาดเนี่ยนะครับหลังจะเสร็จละหมาดแล้วก็อัศจรรย์แล้วอัศจรรุลลอฮ์อัศจรศรย์เนี่ยมันจะพ้นไหมอันนี้อาลลอชิริกเล็กชิริกเล็กน่าจะพ้นเหมือนกับริยะมันชิริกชิริกเล็กเหมือนกับริยะนะ อวดเพราะอัลลอฮฺอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้แต่ชีริกใหญ่นี่ต้องอิสติกฟา้กา,าและกับอัลลอฮ์ซุบฮะตาลาแล้วก็เลิกเลยมันบาปใหญ่ที่อัลลอฮ์จะไม่ยกให้ยกโทษให้ง่ายๆต้องกล่าวว่าอัสซักฟิรุลอัลวะตูบีใดต้องต้องอิสติกฟ้าทั้งหมดจะบาปเล็กบาปใหญ่อิสติกฟ้าทั้งหมดเลยนะครับอ่หรือพูดกับพูดกับพูดว่าแล้วละลอฮุวาฟูลานนี่ถ้าไม่ได้อัลลอฮ์แล้วก็คนคนขนี้นะ เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างอะเนี่ยนะถ้าไม่ได้หมอไม่ได้อัลลอฮ์ก็หมอช่วยไว้นะตายเลยแล้วนี่แหละชีริกนี่แหละตัวอย่างเรื่องนี้เลยนะลาตาจัลฟีฮาฟุลานันต่อไปนี้เวลาจะพูดอะไรที่เป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์อย่าไปดึงคนอื่นมาเกี่ยวเรื่องไหนที่เป็นเอกสิทธิ์อภิสิทธิ์สังวนไว้ของอัลลอฮ์ห้ามเอาคนอื่นมาเกี่ยวเป็นอัลขาดตเมือ่อกี้ฝนตกเป็นเรื่องของใคร ฝนตกเป็นเรื่องของอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับคูหมานคูหมานจะมาหรือไม่มาก็ไม่ตกอ่าสมมุติผมเห็นคูหมานคูหมานทาอะไรสักอย่างเอาคูนายก็เดยวคุนายอยู่คุนายคูนายทำอะไรสักอย่างแม่คูนายฝนแรงเลยคูนายอ่าตกลงที่ฝนไม่ตกโทษคุนายอีกแล้วเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวงั้นฝนแรงฝนตกฝนชุกน้ําท่วมเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งหมดเลยอย่าไปดึงคนอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮ์มาเกี่ยวเนี่ย ฝนไฟไหม้ครั้งนี้อะไรนกเขาไฟมันมาเกาะโทษใครโทษนกเขาอีกแล้วได้ไหมอ้าวแล้วบ้านเรามีไหมคนที่เชื่อแบบนี้อย่างอย่างที่ผมเคยนะั่นนั่นยายตีหลานซะอนั่นเลยหลานมันไปจับนกเขามาได้ตัวหนึ่งเอามาใส่กรงเลี้ยงไว้ที่บ้านนก็แอบเลี้ยงปรากฏว่ายายไปเจอไอ้ีที่เลี้ยงเนี่ยเป็นนกอะไร นกเขาไฟมันก็นึกว่าเขาธรรมดานะครับนนกเขาธรรมดาไม่รู้เป็นนกเขาไฟยายไปเจอว่าหลานแอบเลี้ยงนกเขาไฟเอาไว้โกรธมากเลยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยจะเป็นอะไรจะทําให้บ้านเรานี่ไฟไฟไหม้ได้นี่ยายเชื่อแล้วเห็นไหมวันนี้ของกินเยอะนะนะพี่น้องมาทําบุญกับกับเด็กกำพร้านะอัลฮัมดุลดิลละอ่า มาชาอัลลอฮ์ริสกีริสกีเด็กกัมพาอ่าใช่ครับบางคนเนี่ยมักจะพูดแบบนี้สมมติว่าคนคนหนึ่งนะครับเขาเขาไม่เคยบริจาคอะไรเลยแต่วันหนึ่งอ่ะเขาบริจาคเราก็จะบางคนก็จะแซวว่าอือวันนี้ฝนมันตั้งเข้ามามืดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไหมครับแบบพูดพูดแบบนีเนน้เหมือนกันพูดไม่ได้นะเหมือนกัน แต่เราไม่ได้ติกอดถึงขั้นแค่ล้อกันเฉยๆการเป็นบาปเล็กเพาราะเราไม่ดมมดเด้เราไม่เด่เนียดว,ว่าที่ฝนตั้งเข้ามาเนี่ยเป็นเพราะอิทธิพลของคนคนนี้ที่เขามาบริจาคเราไม,ม่ได้เชื่อขนาดนั้นถ้าเชื่อขนาดนั้นชีริกใหญ่แต่ถ้าพูดเซลล์เเฉยๆล้อกันเฉยๆมันเป็นเรื่องผิดปกติธรรมาดามันมีฝนเนี่ยใช่ไหมครับแบบนี้แต่นี่ฝนตั้งเข้ามาแสดงว่าผิดปกติไอ้ความผิดปกติเกิดจากอะไรอะ่ะก็อไอ้คนคนนี้มันผิดปกติไม่เคยบริจาคแล้วดันผ่ามาบริจาคมันก็เลย ั้งทั้งที่มีเขาไหมไม่ได้มีเขาฝนฝนไม่ได้ตกหรอกใช่ปะแต่ล้อกันเฉยเฉยนะล้อกันเฉยเฉยแต่แต่ทําได้ไมแมเรพูดไม่ได้สักอย่างหนึ่งจะชิริกเรียกชีริกใหญ่ห้ามทำทั้งหมดเลยนะครับอินบนาบัสก็บอกว่าลาตาจอันฟีฮาฟฟลานต่อไปนี้จะพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องของอัลลอฮ์อย่าดึงคนเข้ามาเกี่ยวฮาจากุลล uh ูฮูบิฮีชิดกุลเพราะถ้าทําแบบนี้พูดแบบนี้นั่นเท่ากับดึงเอาอัลลอฮ์ไปตีเสมอกับสิ่งต่างๆเหล่านั้น หรือเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นดึงขึ้นมาตีเสมอกับใครกับอัลลอฮฺสุบัยุตัลลาห็นไหมครับมองได้สองอย่างละดึงฟ้าลงมาต่ําก็คือเอาอัลลอฮ์ลดลงมาเปรียบกับใครเปรียบกับูหมานเปรียบกับชาวบ้านเปรียบกับคนใช่ไหมครับหรือไม่งั้นก็เป็นการเทิดทูนคนยกยอปอปั้นคนจนกระทั่งไปเสมอกับใครกับอัลลอฮ์ไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยโอ้ยยาวนะเนี่ยวันนี้อ่ะต่อต่อนะ ว่าอันอุมาลบนินคอตอบีรายงานจากท่านอุมรัรอิบนินคอตอบเป็นคอลีฟะของท่านรอซูลคนที่สองนะอันนรอซูละลออฮิสัลลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมกอนแท้จริงท่านรสุนุลลอฮฺสัลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่ามันฮาลาฟาบิไกรริละมันแปลว่าใครมันแปลว่าใครฮาลาฟาแปลว่าสาบานบีกับไกรรีคนอื่นอันลลอฮ์อื่นจากอัลลอฮ์อ่ะแปลรวมกันว่าต่อไปนี้จําไว้เลยนะใครก็แล้วแต่ ถ้าสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานอกเหนือจอากอัลลอฮฺเนี่ยเป็นสิ่งของก็ไม่ได้สาบานกับหินสาบานกับต้นไม้สาบานกับแม่น้ําสาบานกับภูเขาสาบานกับมัสยิดสาบานกับคนคนก็มีตั้งหลายอย่างคนดีคนไม่ดีเจ้าทีเจ้าทางทั้งหมดเนี่ยผีสางทั้งหมดถ้าไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺฝากกอดกาฟัฟเป็นกาฟัฟทันทีเลยเพราะสาบานเป็นอิบาะด์ใหญ่ สาบานเป็นอิบะาดานะครับเป็นอิบะาดาของอัลลอฮ์เอาอัชรอกถ้าไม่กูฟอดก็เป็นชีริกสองอย่างนี่แหละชีริกก็คือกูฟอดกูฟอดก็คือชีริกนะอาีกอาครั้งหนึ่งจำไว้นะต่อไปนี้ใครถ้าสาบานกับอัลลอฮ์สาบานกับสิ่งอื่นไม่สาบานกับอัลลอฮ์แต่สาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์เลยกูฟอดกับอัลลอฮ์เข้าใจปะเพราะอะไรอ่ะเพราะไม่สาบานกับอัลลอฮ์แต่ไป สาบานกับอันอื่นเป็นกูฟอดสาบานกับอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็สาบานกับสิ่งอื่นด้วยชีริกอา้าวจะสาบานอันลลอฮ์องเดียวโอ้เอ๊ะจะสาบานสิ่งอื่นคู่กับอัลลอฮ์หรือไม่คู่กับอัลลอฮ์บาปทั้งคู่แหละทั้งกูฟอดทั้งชีริกเพราะสาบานเป็นอ,อิบาดะนะไปสาบานกับสิ่งอื่นไม่ได้นะครับโรวาฮุตติมีดีอยู่วะฮัสซันฮูวะซอฮ์ฮุลฮากิมฮะดิษบทนี้เป็นฮะดิษขั้นต่ำฮัสซัน นะครับแต่ท่านอิหม่ามพาเก็มบอกว่าเป็นหะดีซอฮีอ้าวต่อไปนี้จะสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอห์ได้ไั้มโดยตรงโดยอ้อมไม่ได้ทั้งหมดเลยนะโดยตรงโดยอ้อมไม่ได้จะไปสาบานแบบไหนก็ไม่ได้บนบานได้ไั้มฮะสาบานก็ไม่ได้บนบานเป็นนารันดนารัเป็นอิบาดะด์ถ้าเป็นอิบาดะห์กับอัลลอห์แล้วไปทำกับสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอห์ชิริกสถานเดียวอ้าวบนกับอัลลอห์สาบานกับอัลลอห์เป็นเตฮีด แต่พอไปทํากับสิ่งอื่นควบคู่กันไปขออัลลอฮ์ด้วยในเวลาเดียวกันก็บนกับสิ่งอื่นด้วยตกีขอก็ตกีถ้าตกีช่วยฉันนะฉันจะมาปล่อยไกย่ปล่อยแพะได้ไหมไม่ได้เลยอันนี้เป็นชีริกนะครับตะวาฟละตะวาฟได้ไหมตะวาฟเป็นอิบาดานะครับถ้าไปทําโดยมีเจตนาเพื่อเป็นกุศลกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอันนี้ล่าสุดผมผมเห็น มาเจะเห็นแล้วมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังเขาบอกเขาไปเห็นมาคือเขาไปร่วมอยู่ในพิธีเลยนะครับเป็นวันสําคัญเป็นวันสําคัญก็ทํากิจกรรมกันในชุมชนนี่แหละครับก็ปรากฏว่าประธานที่เชิญมาเปิดพิธีเนี่ยเป็นต่างศาสนิกแต่ว่าประธานหรือว่าคนที่เป็นประธานจัดงานของชุมชนเนี่ยเป็นมุสลิมแล้ววันจัดงานนี่เป็นวันสําคัญของประเทศวันหนึ่ง นะเราไม่ต้องพูดถึงก็แล้วกันนะครับว่าเป็นวันอะไรก็วันนี้เราจัดกิจกรรมมีสมาชิกจากหลายชุมชนมาร่วมกิจกรรมนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวสมมุติว่าเนี่ยเรามาพัฒนาชุมชนมาเก็บกวาดตัดหญ้าทั้งหมดเนี่ยให้ทําเพื่อถวายเป็นสักการะสักการะกับใครอะ่ะฮะนายกได้ไหมเนี่ย ผมกล่าวรายงานกันท่านนายกท่านท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเราจรึงไดไรล่ะทำครั้งเนี้ยเพื่อถวายเป็นสักการะได้ไหมไม่ได้เข้าใจแล้วนะพูดได้ไหมเ,เขาเขียนเขาเขียนบทมาให้พูดเขาเขียนสคิปมาอะไรนะสคริปต์มาให้ให้ผมไปอ่านเงี้ยผมก็ไปอ่านตามตอบบ้างไหม ต้องเตาบาตัวเลยเพราะไปถวายเป็นสักการะกับสิ่งอื่นที่นเนอเหนือจะอัลล์ได้ไหมอ้าวแค่เก็บขยะทเนียดให้เป็นอิบะดาละได้บุญไหมได้นบีบอกเป็นอิบะดาใช่ไหมครับเป็นอีหมานขั้นต่ำนะวะอัดนาฮาอีมาตตุลอาซาอันิตตอริกอีหมานขั้นต่ำก็คือเดินไปเก็บขยะสิ่งปฏิกูลอะไรกน้าเหน็มกระจกอะไรเนี่ยเก็บให้พ้นทางได้เป็นผลละบุญเป็นอิบะดาล้วถ้าเราทําตัวเนี้ยเป็นสักการะกับสิ่งอื่นที่นเนอเหนือจะอลัลลอฮ์ เนี่ยลงคลองลอกคลองกันเนี่ยทั้งชุมชนเลยถวา,ายเป็นสักการะสักการะใคร่ะฮะแล้วทารธรรมสักการะกับอัลลอฮ์ขอเป็นผลบุญกับอัลลอฮ์ได้ไหมได้ทําเป็นอิบาดักัอบอัลลอฮ์เราพัฒนาชุมชนตัดหญ้าตัดหญ้ารอบมสัสยิดเป็นอิบารักับอัลลอฮ์ได้ไหมหวังเป็นผลบุญกับอัลลอฮ์แต่ถ้าไปพูดและเป็นเป็นสักการะสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้อันนี้ต่อไปน,นี้ต้องระวังคําพูดเลยนะครับจ้าครับ ในกรณีที่เขาปล่อยแพะปล่อยไก่เนี่ยทีนี้เป็นแพะส่วนกลางก็วิ่งไปเรื่องเรื่องตามเรื่อง,อง,ต,าองตามเราเรามาจับมากินได้ไหมอย่าเลยนะเขาให้ฆ่านะครับจริงๆแพะแก่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราไปเอามาเนี่ยมันเหมือนกับเ,เรา็เรายอมรับในพฤติกรรมนั้นนะเรายอมรับในพฤติกรรมนั้นเราเองเราไม่ได้ทําเราไม่ได้เชื่อ,อเซมเดี๋ยวตุ๊จีนนี้ ผมขอไก่ร้อยตัวเจาะคอยผมหน่อยนะเชื่อกับเขาได้ป่ะอย่าให้มีแผลนะแค่เจาะอย่างเดียวนะแล้วเราก็เจาะให้เขาหนะ่อยเราเชื่อหรอเราเชื่อได้ไหมเขาเอาไปทำอะไรเขาเาไปไหว้เจ้าแล้วก็ทำอย่างไหว้เจ้าให้เขาอะ่ะทำได้ไหมล่ะเอาแล้วเราเชื่อหรอเหมือนกับสมรู้ร่วมคิดนะนะ่ะนะครับสมมติอ เอาใครดีบางแว่นกันแล้วกันบางแว่นบางแว่นมีฟาร์มไก่ฟาร์มแพะบางแว่นเดี๋ยวสาวนี้ผมขอแพะตัวนะึงนะผมจะไปปล่อยแก้บนบางแว่นโอ้ยเฮ้ยเราอยู่ข้างหน้าใกลๆนี่มีตะคนมาซื้อแพะแต่นี้ทําฟาร์มแพะเฉพาะปล่อยอะไรปล่อยแก้บนอย่างเดียวเลยได้ไหมไม่ได้เหมือนกับที่เขาสั่งอะไ,อะไนะผมเคยได้ยินน,นะต้มต้มปลาทูที่เขาใส่ไส้บัว โต๊ะทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วหรือไงโต๊นะโต๊ะทำเป็นตั้งหลายอย่างแหละแต่คนตักบาตรนะเขาชอบอันนี้อ่าคือทางทางอันนี้เราไม่ได้พูดทางศาสนาอื่นนะแต่ว่าทางทางที่เขาจะไปไปไปทำบุญเนี่ยที่นั่นเขาชอบกินอะไรอ่าเขากินต้มกะทิใส่บัวไอ้โต๊ะก็อยากจะแกงอย่างอื่นแหละถ้าแต่แกงอย่างอื่นเขาไม่ซื้อของโต๊ะโต๊ะก็เลยต้องซื้อ,อทำไอ้แกงใส่บัวเนี่ยบ่อยๆอ,อ่าแบบเนี้ยดีไหมล่ะ เรารู้เรารู้ว่ามันสอถึงเจตนาแบบไหนเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะเข้าใจนะ,ะเดี๋ยวไม่จบของเราอีกา <ผม S 1> นิดนึงครับ <c oughs> ไ,อไอสัตว์ที่ไปถูกปล่อยแก้บนเนี่ยถือเป็นสัตว์ที่ถูกบูถูกอะไรนะถูกบูชาหรือเปล่ามันบูชาอยู่แล้วพวกนี้พวกมันไม่ถึงกับบูชาแบบแบบบูชาขึ้นขึ้นแท่นบูชาแต่มันผ่านการไอเนี่ยผ่านการรักผ่านการอะไรนะครับ ริงแล้วมันก็ไม่ถึงกับผิดหรอกถ้า,ถาว่าเราจะกินจารยอะไระนะเพราะว่าถ้าเราเชอยติถูกต้องเพียงแต่ว่ามันคือการเหมือนกับว่าเราจะติดร่างแหเหมือนกับประการยอมรับนะแต่ถ้ามันเป็นการบูชาเลย,อ,เยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชีริกกินไม่ได้เพราะเขาทําชีริกกับอัลลอฮฺยังั้นของที่เส้นไหวบูชาแต่นี่มันเป็นเพียงแค่ของแก้บนมุสลิมเราแก้บนมุสลิมเราไม่ได้ไปบูชาแต่แก้บนคือทำทำเพื่อแปรแก้นาซัตบิดผิดตรงไหนบาปตรงนาซัต แต่ไอตัวแพะเกี่ยวอะไรไหมตัวแพะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเพียงแต่ว่าเราไปเอาแกะเอาแพะเนี่ยมานาดกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจอากอันล้อฉะนั้นไอตัวนี้มันก็ยังเป็นเป็นแพะเป็นแกะข้นมาอ,อยู่อย่างเดิมใครจะเอาไปกินก็หาล้านใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนะ่ยเราต้องการที่อะไรแค่รักษาความสะอาดของเราไม่จะได้ไปไม่มีมลทินไม่ไปแปดเปื้อนกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ hmm? ครูหมานยังเอาไปกินเลยว่าบาปตรงไหนพอเขาอ้างมาแบบนี้ก็พูดอะไรไม่ออก เมื่อเราเราจะไปไปเกลือกกลัวไปไปเกี่ยวข้องอครูหมานมังขายมาขายมาแก้บนเลยก็ตกลงคนอื่นเขาก็อ้างความชอบธรรมในนั้นะเราตัดไปเลยเพราะไอ,ไอเรื่องไอเรื่องไออะล,ละการเอาของแก้บนของบูชามามามา,มากินมาใช้เนี่ยประเด็นเนี้ยอุลามาเขาเถียงกันเยอะมากเลยแต่เราเลือกให้น้ำหนักว่าเอามากินไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เข้าใจนะเราเลือกทัศนะว่ากินไม่ได้รับไม่ได้ใช้ไม่ได้เราก็ชัดเจนในส่วนนี้ของเรา นะส่วนใครเขาจะเอาไปนั่นเป็นความรับผิดชอบของเขาแต่ไอบาปนะบาปตรงไหนบาปนารัดชีริกตรงนรัดกับสิ่งอื่นที่นอกเหนืจอจากอัลลอฮ์นะเอาต่อนะเดี๋ยวไม่หมดแล้วของเรา,เอ,าอ้าวอิบเนออัมอิบเนมัสอุดบอกว่าละอันอัลฮลิฟะบิลลาฮิกาดิบันอาฮับอิลยะมินอันอัลฮลิฟะบิไกรฮิซอดิกอนอิบเนมัสอุดบอกว่าฉันยอมสาบานเทจนะ ฉันยอมสาบานกับอัลลอฮ์เท็ดเทดีกว่าอีกดีกว่าการที่ฉันจะไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์แล้วเป็นสาบานอะไรสาบานจริงอ้าวสาบานจริงสาบานเท็ดต่างกันไหมต่างกันสาบานกับอัลลอฮ์แบบเท็เท็ดบาปยังอะไรบาปยังน้อยกว่า แต่ถ้าไปสาบานกับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากลอถึงแม้จะเป็นสาบานจริงๆเรื่องจริงเลยก็ตามได้ไหมผมเนี่ยไม่ได้เอาสตังค์มัสิิดไปไม่ได้ขโมยผมไม่ได้ขโมยจริงๆขอสาบานกับอิหมามสนันว่าผมไม่ได้เอาไปจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เอาจริงด้วยได้ไหมก็ผมก็ไม่ได้เอาผมพูดของจริงหรือของถูกไม่ของผิดพูดของถูกผมไม่ได้เอาจริงๆก็คือไม่ได้เอาจริงๆผมบริสุทธ แต่การที่ผมไปสาบานโดยการเอ่ยชื่ออิหมามขอสาบานกับอิหมามสนันบาปเนี้ยใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าสาบานเท็จกับอัลลอฮอ์ใหญ่ไหมใหญ่วันรอฮีผมไม่ได้เอาสตังสุเราไปแต่ที่ไหนได้ผมเอาไปใช้หมดแล้วอาบาสาบานเท็จกับใครกับอัลลอฮ์ก็ยังสาบานกับอัลลอฮ์ เห็นไหมแต่ถ้าบาลกับส um. ิ่ง <państwo> อ <cowboy> ื <offers> nah mois, ่น <plant> ที่นอกเหนือจานล้อนี่อันนี้อะไรซีริกใหญ่เลยนะครับบาปมันผิดกันอ่ะเดี๋ยวเผื่อมีคำถามด้วยอ่านะครับต่อมานะครับหน้าที่228ว่าอันฮุดไย้ฟ้าอันนนบีซัลสัลลอฮุอะลัหฮิวะสัลลัมนะครับรายงานจากท่านฮุ้ไดฟะฮุู้ไดยฟ้าบินยามานนะครับซึ่งเป็นคนที่ท่านรอซูลให้กำความลับเอาไว้หลายอย่างเลย โดยเฉพาะอะไรชื่อของมุนาฟิกินนะครับรายงานจากท่านรสูลุลลอฮ์สันลอฮ์ฮุอานุซามท่านรซูลกล่าวว่าลาตะกูลูต่อไปนี้ห้ามพูดเลยนะทุกคนอย่าพูดเป็นอันขาดเลยมาชาอัลลอฮุว,วะชาอัฟุลานนี่เป็นเพราะอัลลอฮ์ประสงค์นะแล้วก็เป็นเพราะคนนั้นคนนี้ต้องการนะประสงค์นะเวะลากินกูลูแต่ให้พูดว่ามาชาอัลลอฮุ ซุมมาชาอัฟูลานนะมาชาอัลลอฮุซุมมาชาอัฟุลานพูดเหมือนกันเลยต่างกันตรง,ตรง,รงค,ำคำคำเดียวเองที่ทำให้บาปกับไม่บาปอะทำให้บาปกับไม่บาปพูดว่ามาชาอัลลอฮุวาชาอัฟุลานต่างกันตรงไหน,นต่างกันคำว่าวาวกับคำว่าซุมมามาชาอัลลอฮ์แปลว่าสิ่งเนี้ยอัลลอฮ์ทรงประสงค์วาชิตาหรือชาอัฟุลานและก็สิ่งนี้เป็นสิ่งที่คนคนนั้นประสงค์ พอเขาใช้คำว่าวาวเนี่ยวาวเป็นคำสันธานมีความหมายเชื่อมในวาระเดียวกันเชื่อมแบบอะไรเป็นวาระเดียวกันแปลว่าอัลลอฮ์ก็ประสงค์แล้วท่านก็ประสงค์ไปพร้อมๆกันเลยเลยสำเร็จชีริกไหมแบบนี้ชีริกเอาความประสงค์ของท่านกับความประสงค์ของขอัลลอฮ์มาใช้ในวาระเดียวกันเหมือนกันใช้คำว่าวาวแต่พอบอกอามาชาอัลลอฮ์เรื่องนี้ท่านเรื่องนี้อัลลอฮ์ทรงประสงค์ซุมมาต่อมา ชาอฟฟูรานคนอื่นก็ประสงค์ด้วยอ้าวยกตัวอย่างเช่นวันนี้สมมติสมมุติผมบอกว่าอะไรดีล่ะสมมุติผมบอกว่าวันเนี้ยนะอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้ให้มีญานาซะหรือหรือให้ให้ให้เรามาบรรยายเนี่ยนะอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เรามาบรรยายหรือประสงค์ให้ผมมาบรรยายอัลลอฮ์ทรงประสงค์มาก มาก่อนแล้วแล้วผมเองก็คิดได้ว่าวันนี้มันเวรเราหนิว่าวันนี้ผมก็เลยตัดสินใจมาที่ผมมาถึงทีริยาได้เนี่ยผมมาเพราะอะไรเบื้องแรกเบื้องต้นเลยเพราะอัลลอฮ์ทรงประสงค์และกําหนดให้ผมมีคิวมาแล้วอย่างนี้เขาอย่างนี้ประสงค์ของใครมาก่อนประสงค์ของอัลลอฮ์มาก่อนต่อจากนั้นผมมานึกขึ้นได้เออวันนี้เช้าวันเสาร์แรกของเดือนผมมี ผมมีคิวบรรยายที่นี่เลยต้องมาผมตัดสินใจมาเนี่ยความประสงค์ของผมเกิดขึ้นต่อจากความประสงค์ของอลัลลอฮ์นี่ผมให้เกียรติใครเท่ากับเราให้เกียรติในกอดอกกอดัดของอลัลลอฮ์ไม่ได้พลาดพิงว่าที่กอดอกกอดัดของอลัลลอฮ์นี่แม่มันเท่ากับของเราเลยอันเดียวกับของเราเลยเข้าใจนะอ่าอ่ายกตัวอย่างเช่นคือบางอย่างเนี่ยคำพูดมันมันพูดยากถ้าเราไม่ระวังเราไม่อะไรเนี่ยบางทีมันเป็นสำนวนเฉย มันเป็นสำนวนเฉยๆก็ไม่ถือสาอะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสะพานพระรามเจ็ดนี่ใครสร้างฮะฮะสะพานตรงปากเกตเนี่ยทำแม,ม่น้ำน่ะสกสะพานพระรามอะไรพระรามห้าหละ่ะหกพระรามสี่ใช่ไหมพี่จะข้ามไปฝั่งนู้นนะไม่ใช่ป่นเก้าในไอ้สะพาน นั่นนะตรงห้าแยกที่จะรูไป,ปนะอ้าอนน,าน,นารู้ไหมผมบอกนั่นนะในหลวงสร้างสะพานฮะในหลวงมาทำเองหิ้วปูนเองแหละใครใครทำรัฐบาลทำรัฐบาลอนุมัติงบประมาณมาแล้วก็มีผู้รับสัมปทานประมูลไปได้ไปสร้างไอเจ้าของบริษัทก็มาได้สร้างเองอีกใช่ไหมครับมีคนมารับเหมาไปได้เอาช่างมาเอาคำเหม็นมา มาสร้างจนกระทั่งสะพานเสร็จแต่เวลาเราพูดเราพูดยังไงในหลวงสร้างเพราะสะพานนี้เป็นสะพานพระราชทานในหลวงเป็นเจ้าของสมมติอย่างเงี้ยอา้าวการพูดแบบเนี้ยหม,มินไหมอเอาในหลวงมาสร้างสะพานใช้ปักกุมารไอ้นี่ทะลึง่งว่าในหลวงสร้างสะพานในหลวงเราจะมาสร้างในหลวงสร้างไหมในหลวงไม่ได้สร้างแต่เราพูดถึงสิ่งที่เป็น ผลงานของในหลวงเป็นกรณีกิจของในหลวงในหลวงมาสร้างให้อันนี้เป็นคําพูดที่เราไม่ได้มีเจตนาจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพหรือจะดึงฟ้าลงมาตา่มอะไรปั๊นเดียวกันคําพูดบางอย่างเนี่ยเราพูด,เร,พดเราพูดไปแล้วไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นอัลลอฮ์แต่คําพูดเขาพูดกันมาโดยไม่ระวังมันก็เลยกลายเป็นหมิ่นถึงขั้นอาจจะเป็นชีริกกับอัลลอฮ์สุบะตลาดได้ดังนั้นจึงต้องระวังคําพูดเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยบอกว่า ต่อไปนี้อย่าพูดนะบางทีเนี่ยไม่ได้คิดอะไรหรอกชาอัลลอฮุวาชาฟูรานอัลลอฮ์ก็ประสงค์คนอื่นก็ประสงค์ฟังแบบนี้แล้วมันทําแม่งทําแม่งนะเหมือนกับเองกําลังจะบอกว่าอัลลอฮ์กับไอ้ขวานั่นนะ่ะไปพอกันเลยพออัลลอฮ์นึกปุ๊บไอ้นี่กับปุ๊บปุ๊บไอ้นี่ประสงค์อัลลอฮ์ประสงค์ไอ้นี่กับประสงค์เอ๊ะมันอะไรมันอะไรมันเท่ากันเลยนะเปลี่ยนม่อย่าพูดแบบนี้ให้พูดคําว่าซุมมาแทน ให้พูดคำว่าสุมม่าแทนสมมติอัลฮัมดุลิลลาอัลฮัมดุลิลลาอัลลอฮ์ให้ให้อะไรอัลลอฮ์ให้โรคภัยไข้เจ็บปีนี้นะสมมติรัฐบาลเขาเขาอะไร,นะเ, AA, ร COVID, เนี่ยเขาทำไอไอโครงการโควิดเนี่ยใช่ไหมครับเขาฉีดวัคซีนเขารณรงค์เรื่องโควิดตอนนี้โควิดหมดจากประเทศไทยแล้วเราจะขอบคุณรัฐบาลอาจจะพูดถึงความดีความชอบตรงนี้ต้องพูดถึงใครก่อนอัลลอฮ์ก oh ่อนอัลฮัมดุลิลลา ที่อัลลอฮ์ให้อะไรให้โควิดหมดไปจากนั้นก็โดยผลงานความตั้งใจในการทำงานของรัฐบาลพูดงนี้ได้ไหมพูดอย่างนี้ได้แต่ถ้าพูดเนี่ยอัลลอฮ์ให้รัฐบาลให้โอ้ฟังดูแลแบบนี้มันอะไรมันให้ไปพร้อมๆกันมันไม่เหมาะมันฟังแล้วเหมือนกับจะเป็นการตีเสมอกับอัลลอฮ์ฉะนั้นต้องระวังนะครับขอบคุณทาง คณะกรรมการมสัสยิดนะครับที่อย่างงู้นอย่างนงี้แต่เวลาพูดเนี่ยต้องพูดถึงขอบคุณใครก่อนขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณ Allah. อัลลอฮ์สุบานตะลานะครับที่ได้ให้พวกเราได้มีโอกาสมาร่วมอย่างงู้นอย่างนงี้ยทำน่นทำนี่ให้เรียงลําดับเอาอัลลอฮ์ไว้ก่อนแล้วถึงจะมาถึงจะมาใครถึงจะมาคนที่เขาทําดีกับเรางั้นบทเรียนสุดท้ายจําได้ไหมครับที่ผมยกตัวอย่างพูดเยอะเลยแล้วก็ยกตัวอย่างขุมานนี่แหละ คู่หมันไปเยี่ยมผมตามจำตัวอย่างได้หไหมเลยหิว้วเงาะไปกี่โลนะสามโลไปเยี่ยมเท่านั้นแหละหิว้วเงาะไปสามสามโลหิ้วอะไรไอ้แบนดังนกไปเยี่ยมหน่อยเดียวเองแต่เวลาผมขอบคุณขอบคุณใครก่อนขอบคุณคนหิ้วริสกีแต่ไม่ยอมขอบคุณเจ้าของริสกีใครเป็นเจ้าของริสกีอันล้องั้นเวลาเราขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณเจ้าของริสกีต่อจากนั้นจึงจะขอบคุณ คนที่หิวริสกีไปให้ผมคู่หมานไม่ได้กเกี่ยวอะไรด้วยนะขอบคุณในฐานะผู้หิวริสกีนะครับอ่วาวะชะอันอิบรอฮิมอ,อันนาคอีนะครับต่อไปนี้เวลาจะพูดให้พ,พูดอะไรแบบเหลื่อมกันนะอย่าเอาใครมาคู่กันลอ้อจำได้ไหมผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังตอนที่ผมได้มีโอกาสต้อนรับเชคค็คนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเช็ใหญ่มากๆเลยที่มาดีนะเขามาเป็นกรรมการเพื่อที่จะสอบชิงทุนนะครับที่ มาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับเป็นเป็นเช็คใหญ่เลยแหละนะครับมาถึงเอารถตู้ไปรับอ่ะรถตู้ไปรับที่หน้ารถตู้มีอะไรอัลลอฮ์มุฮัมมัดอยู่คู่กันอัลลอฮ์กบบเราก็ไอเจ้าของรถก็ไม่ได้นึกอะไรรถมุสลิมก็ติดอัลลอฮ์ติดมุฮัมมัดฮะติดอะไรติดอัลลอฮ์ติดมุฮัมมัด Muhammad, ต้องการเป็นรูปคนนั่งอัติยาชีนิวนั่นเอง,เองขึ้นไหมไม่ขึ้นแล้วทำไมล่ะ เอาอัลลอฮ์ามาไว้คู่กับมุฮัมมัดทำไมนี่คนที่เขาเข่งคัดเขาเข้มง,งวดนะแค่เอามาไว้คู่กันนอ่ยยังไงเอ๊ตีเสมออัลลอฮ์ก็อัลลอฮ์ลลองเดียวไปสิที่ดีก็คือไม่ต้องติดอะไรเลยใช้เปล่าจะไม่ได้ไม่เป็นตัวอย่างให้คนอื่นครับอ้าวเดี๋ยวก็มาได้จบของเราแล้วเนี่ยอวยยะอันอิบรอฮิมอันนาคออีมีรายงานจากท่านอิบรอฮิมอันนาคออีนะครับเป็นซาลาฟ อันนหูยักรหูไอยาูลรอจลูอูบิลลาฮิวบิกาท่านไม่ชอบเลยไอคำว่าไม่ชอบของซาลับคือฮารอมคำว่าไม่ชอบไม่เต็มใจก็คือไม่ชอบโดยหลักการของศาสนานะครับที่คนคนหนึ่งจะพูดว่าอูรุบิลลาฮิบิกวบิกาขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ด้วยและก็ขอความคุ้มครองกับท่านด้วยขอกี่ยังเลยสองอย่างเลยอูรุบิลลาแปลว่า ขอความคุ้มครองกับอัลลอฮ์ว่าแปลว่าและและในเวลาเดียวกันขอกับใครด้วยบีกาด้วยกับขอกับ,ขอก,บขอกับท่านเดี๋ยวมาอธิบายนิดหนึ่งคุณนายก็อยู่คำสันทานคำอัตอบในภาษาอารับนะอันนี้ก็คืออัตอบมีวาวมีฟ้ามีซุมมาที่ที่เขาใช้กันส่วนใหญ่นะสมมติผมบอกว่ายาอมุฮัมมัดุนวะอาลียุนแปลว่า มูฮัมหมัดกับอาลีมามูฮัมหมัดกับใครกับอาลีมาผมเห็นเดินเข้ามาสองคนผมก็บอกยาอามูฮัมมาดุนวาอาลียุนถ้าใช้วาวเนี่ยแปลว่าเข้ามาพร้อมกันเลยมูฮัมหมัดกับอาลีเข้ามาในมัส,สยิดแล้วเขาใช้คําว่าว่าานี่จะแปลว่าทําไปพร้อมๆกันเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าใช้นะว่านะวาอวาเนี่ยแปลว่าทีเราแปลแล้วเนี่ยนะมูฮัมหมัดกับอาลีมามาถึงสุเราห์แล้ว คือมาพร้อมกันเลยถึงพร้อมกันเข้าพร้อมกันใช้ว่าหรือใช้ฟาฟาฟาอาฟาผมบอกว่ายาอามุฮัมมัดุนฟาอาลียุนแปลว่ามุฮัมหมัดมาถึงพอลงรถปับ๊บอาลีก็มาถึงเลยถึงพร้อมกันไหมพร้อมกันปะไม่พร้อมมุฮัมหมัดมาถึงก่อนนิดเดียวเองแล้วก็พอลงลงรถเข้ามาอาลีก็จอรถเข้ามาพอดีเลย ไล่เรี่ยติดติดกันมาเลยแต่ไม่ไม่พร้อมกันใช้ฟ้าอ้าวถ้าว่าไอา้ท้ซุมมาล่ะอลีมาถึงจอดรถแล้วเข้าห้องน้ำแล้วมาถึงแล้วมากินชาแล้วอ่อได้ละมูฮัมมัดเพิ่งจะโผล่หัวมาอันนี้ใช่อะไรใช้ซุมมาซุมมานี่แปลว่าทิ้งระยะกันเลยงั้นที่ที่อับีแนะนำเนี่ยอลัลลอฮ์ทรงประสงค์มาก่อนแล้ว แล้วจึงตามมาด้วยใครความประสงค์ของเราเข้าใจนะเนี่ยสมมติจัดการเรียนการสอนเนี่ยใครประสงค์ก่อนอลัลลอฮ์ทรงประสงค์และกําหนดก็ดอกะดัดให้ที่มัสยิดนี้มีการเรียนการสอนแต่พอมาถึงวันหนึ่งด้วยก็ดอกะดัดของอลัลลอฮ์อิหมามคณะกรรมการดําริให้มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นตามที่อลัลลอฮ์ทรงประสงค์ใครนําใครใครใครแซงใครไหมฮะอัลลอฮ์มาก,ก่อนแต่ถ้า อัลลอฮ์กับเราพร้อมกันเลยนี่อันนี้ซีริกแหละแต่พูดบาปอะไรอันนี้เป็นบาปอะไรบาปชีริกเล็กนะบาปซีริกเล็กเต้าบ้าตัวนะครับไม่ต้องเข่ากะลิมอ,อะวลาตะกูลูเลาลาฟูลานุนวะฟูลานุนห้ามพูดแบบนี้เลยหรือสาบานกับอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็สาบานกับท่านด้วยหรือเลวลาลฮุซุมมาฟูลานนี่ท่าม่ใดอัลลอฮ์หรือไม่ใดฟูลานคนนั้นคนนี้อันเนี้ยเป็นบาปอะไรนะ บาบชิริกต้องเปลี่ยนมาเป็นคำว่าซ um ุมมาเลือกใช้ว่านะมาชาอัลลอฮ์ฟูลานอันนี้ไม่ได้แต่ถ้ามาชาอัลลอฮ์ซุมมาฟูลานอันนี้ได้ไหมได้อันนี้ไม่ได้แสดงถึงการตีเสมอหรือพร้อมเพียงควบคู่ไปกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลามันจะมีในคำอธิบายในหน้า223นะพี่น้องเราไปอ่านในความหมายของฮะดิษโดยสรุปนะ หมดเวลาละสมควรแก่เวลาคถึงจะเป็นคําถามใช่ครับครับเชิญ <c oughs> คำว่าชิริกใหญ่เนี่ยครับอาจารย์ต้องเข้ากิริโมก่อนถึงจะอิสิฟาใช่ไหมครับเข้ากอริโมให้เรียบร้อยแล้วก็ตอบ้าตัวกับอัลล็อตสุบาลตะลาะสม,มถติอาจารย์ถ้าสมมุติว่าเขาเขาเขาอิสิฟาอย่างเดียวคือขออภัยโทษอัลสอย่างเดียวเนี่ยมันจะพ้นไม่พ้นหรือไงก็อพ้นเนี่ยก็อัลลอฮ์มายกโทษให้คนทําชิริก ตาบใดที่ยังทําชิริกอยู่ยังมีชิริกอยู่อัลลอฮ์ไม่รับไงทีนี้ในกรณีที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวว่าเขาทําชีริกใหญ่เนี่ยอันอันนี้เป็นประเด็นขัดแย้งแล้วเหมือนกับที่คนตั้งภาคีํำชิริกแล้วไปละหมาดอัลลอฮ์รับละหมาดเข้ามาทั้งทั้งที่ในละหมาดเนี่ยอัชชาดูอัลลอฮอัลลอฮอันอัตฮิยานะครับอันอัตฮิยาเพราะอัชชาดูอัลลอฮิละอัลเขาข่าวตรงเนี้ยไม่ได้กล่าวโดยการเป็นการกล่าวแบบปฏิญาณเพื่อที่จะยอมรับในความเป็นพระเจ้า กล่าวก็ว่าให้จบว่าให้จบไปงั้นเวลาที่เป็นเนาขาเรียกเป็นการสนทนาธรรมระหว่างนะครับท่านอิหม่ามชาวีนะครับกับท,ท่านอิหม่าม,มาลิเกตกายในเรื่องนี้นะครับคือทัศนะหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจตัวถ้าไม่ตั้งใจที่จะเข้ากะลิมออัล้อไม่รับไม่รับดังนั้นอิหมั่นเขาเลยถามว่าอ้าวแล้วละหมาดละหมาดของคนทำรีลอัลลอฮ์รับไหมอัลลอฮ์ไม่รับงั้นต้อง เข้ากะลิมพ์เฮียเรียบร้อยแล้วอีสิกฟาร์แล้วยัอต้องย้อนกลับไปกอดอละหมาดที่ขาดในขณะนั้นด้วยนะครับวันเราตาระลัอาลัมนะอย่าทำชิริกอย่างเดียวชิริกเล็กชิริกใหญ่เลิกทำเราก็ไม่ต้องมาห่วงมากังวลนะครับแล้วถ้าเราเฮ้ยเผื่อชิริกเข้ากะลิมพ์ทุกวันเลยไม่ได้อีกนะเราต้องตั้งอยู่บนความมั่นใจว่าเราจะต้องไม่ชิริกและจะไม่มีชิริกนะแล้วก็มั่นใจไปแบบนี้อื เฮ้ยวันนี้เราทำชีริกบ้างหรือเปล่าอิสติกฟา์ก่อนดีกว่าอาอย่างนี้ก็ไม่ได้นะอย่าไปสงสัยแบบนั้นจ้าครับในกรณีที่ในกรณีที่เราใช้คําว่าอิชาร์ลเนี่ยสมมุติว่าเขาเรากับเขาเนะี่ยนัดกันว่าจะไปะงานกกนิกาแล้วเขาก็ตกงง่าอิชาลเาะแต่ปกเขาก็รู้ตัวอยู่แล้วเขาไปไม่ได้หรอกเขาเหมือนกับเขาจะ มี <c oughs> ไม่มีเวลาจะไปแต่เขาก็อิชาร์ลอไว้ก่อนเนี่ยคือว่าได้นคนนั้นน่ะถือว่าดได้แต่ว่าโดยปกติแล้วอิชาร์ลอเนี่ยเขาให้ใช้ในสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะคือจะไปไหรือไม่ไปอยู่ที่อัลลอฮ์นะชัยอันนี้เราเราไม่ปฏิเสธแต่ว่าเพื่อเป็นการรักษามารยาทกับอัลลอฮ์สุบฮัตะลาก็สมควรที่จะพูดในลักษณะที่เหมาะสมและเป็นการสมเกียรติกับอัลลอฮ์ถ้าเราจะบอกว่าคงไม่ได้ไปมึ่ออิชาอัลออย่างนี้ดีกว่า คงไม่ได้ไปมึงแต่พอไปรับปากว่าน่าจะไปแล้วอินชาอัลลอฮ์แนวโน้มว่าเราน่าจะไปแต่อยู่ๆผิดอ้าวไหนเราว่า,วาจะไปถึงแม้เราจะไปตาลีก,กับมัชชีอาความประสงค์ของอัลลอฮ์ก็ตามงั้นเราก็ต้องเลือกสงสัยจะไม่ได้ไปมึงอินชาอัลลอฮ์ว่างี้ดีกว่าเขาก็ไอคนที่เขานัดแนะกับเราเขาก็เริ่มอะไรเริ่มเริ่มทำความเข้าใจแล้วออสงสัยไม่ได้ไปไม่มีความหวังกับเราใช่ไหมครับเออเผื่อถ้าเราไปอ้าวก็อัลลอฮ์ไงอัลลอฮ์ทรงประสงค์ เปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจได้แต่ไหนเราบอกว่าจะไปเดียยวูไม่ไปมันเสียทําให้เสียความรู้สึกกันได้งั้นเลือกเลือกคําพูดที่เหมาะสมดีที่สุดเลยนะครับวันลาตาลาอาลามัมมีอะไรไหมครับพี่น้องนะครับมุสลิมผมเคยถามปัญหาคนคนหนึ่งครับอ,อาจารย์ท่านหนึ่งผมยกอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกว่าสวนสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยอัสซาภอรเนี่ยพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ที่ทาดีจากบรรดาศรุยของเขา และคู่ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาผมถามเขาว่าอย่างนี้เราหมายถึงว่าลูกหลานของเราเนี่ยเราต้องไปอยู่เข้าสวรรค์พร้อมกันเลยใช่ไหมเขาบอกใช่เพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่จะคนที่ก่อนตายเนี่ยเขาจะตบัดตัวก่อนแล้วก็ต้องเข้าสวรรค์พร้อมกันเลยแต่ในกรณีที่เขาพูดเนี่ยเขาพูดถูกคือถ้าเขาตบัดตัวก่อนแต่ในกรณีที่เขาไม่ตบัดตัวก่อนอาจารย์เช่นผมเคยในชีวตที่ผ่านมาเคยเห็นคนที่ฉีด ฮีโรอีนะครับแล้วตายคาตายคาตายคาหลอดกระบีบางคนก็เมาแล้วก็ว่ายน้ำข่าแม่น้ำเจ้าพยาแล้วก็ไปตายคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ตบัตตัวก่อนตายเนี่ยเขาต้องอยู่ในรถก่อนใช่ไหมอาจารย์ตามหลักการแล้วยิ่งผมเองผมฟังช่วงแรกไม่เข้าใจที่เล่าช่วงแรกนะอายะคุณอ่านว่าไงนะเสียงมันมันอูอูลองเปลี่ยนในเซโลอาร์เอร์เนี่ยเขาบอกว่า สวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทำดีจากบรรทุรุษของพวกเขาและคู่ครองของพวกเขาและบรรดาลูกหลานของพวกเขาและยีบางยีอ่ะเหรอเปลี่ยนใหม่เสียงมันกระแทกกระแทกนะนะครับฮัลโหลอ่ครับอ่ะเหรอนะครับอาจารย์ ส่วที่ยี่สามเนี่ยเราบอกว่าสวนสวรรค์ทั้งหลายอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่พร้อมกับผู้ทําดีจากบรรดาพบรรพบุบรุษของพวกเขาและและคู่ของเขาพวกเขาและก็บรรดาลูกหลานของพวกเขาและเมริกาจะเข้ามาหาพวกเขาในใน,ในทุกประตูของสวนสวรรค์ได้เนี่ยแบบว่าคนคนที่ทำคว,ความดีเนี่ย คือลูกหลานของเราเนี่ยพ่อแม่ลูกหลานเราจะอยู่ในสวรรค์สวรรค์พร้อมกันท่าน,นี้ผมถามเขาเขาบอกว่าคนตอนตายเนี่ยส่วนมากเขาจะตบัตัวก่อนก็เข้าสวรรค์เลยท่าน,นี้กรณีที่ที่เราเห็นจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ตบัดตัวก่อนตายก็มีเยอะแยะไปใช่ไหมอาจารย์บางทีเขาฉีดยาสมัยเด็กๆอ่ะวัยรุ่นนะฉีดแล้วก็ตายคาเข็มก็มี อ่ะเราตะละาลาอัลลอฮ์บิสมิลาลาห์เรามาสัญญาอัลลอฮ์น,นบีนะมุฮัมมัดจริงอยู่นะครับว่าใจความของอายะกรออานหัสนี้จะยืนยันว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อเข้าได้ไม่ได้เข้าสวรรค์ของลอสุบฮานุตาลาแล้วจะได้มีโอกาสอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเพียงกันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนะตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานเรื่อยไปเนะี่ยอันนี้คือหมายความหยุดในเมื่อเป็นกรณีของผู้มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์เหมือนเหมือนกันก็จะไปได้เข้าไปได้อยู่พร้อมๆกัน อายะนี้ถูกอธิบายด้วยกับอีกอายะหนึน่งว่าผู้ที่อัลลอฮ์ะจะให้เข้าสวรรค์ก็คือต้องเป็นผู้ที่จะเรือนรอยตามกันด้วยการมี إ ي มานเท่านั้นถ้าไม่มีสิทธิเข้าสวรรค์อัลลอฮ์ด้วยความยุติธรรมของพระองค์อัลลอฮ์ะจะไม่ให้เขา้าจนกว่าจะไปชําระโทษให้เรียบร้อยเสียก่อนแล้วถึงจะได้เข้าในบ้านปลายนะครับวัล <s> ัด <s> ีนาอามานูวัตะบาทุมรุรียะตุมบีอีมานินอัลฮักนาบีมรุรียะตะฮุมในสุระอัลฮัดิดนะครับลองไปดูในสุระฮัดิดอัลลอฮ์บอกและบรรดาผู้สธาวัลัดีนาูลบรดผ้ธา วลลีนอัมานูวัตตาบะุมรุตรียตุหุบีอีมานินต้องให้ลูกหลานวงวาดเครือญานเครือต่างๆเนี่ยวงวานต่างๆเนี่ยปฏิบัติตามพวกเขาเหล่านั้นเสียก่อนบีอีมานินแบบอะไรแบบมีอีมานใช่ไหมครับแบบเนี้ยอัลฮักนาหุมบีหิมรุตรียตหุมอัลลอฮ์จึงจะเอาลูกเอาหลานไปไว้รวมกันด้วยอ่าแล้วถ้าไม่มีอะถ้าลูกหลานไม่มีอีมานไม่มีผลงานจะตามกันกสบายเลยสิ งั้นผมก็เกาะชายผ้าตามกันไปหมดเลยตกีคนเดียวสบายเลยลูกหลานนาบีตามนาบีหมดเลยนะเอาละคำที่บยก็คือเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์จะได้เข้าสวรรค์เหมือนกันพากันกันไปเข้าหมดเลยหรือได้รับชาฟะอเป็นกรณีพิเศษจากอาลัลลอฮ์อนุญาตให้นะบางทีถูกลงโทษอยู่แต่อลัลลอฮ์ด้วยเมตตาอัลลอฮ์ด้วยเมตเาเมตาให้คนหนึ่งคนคนซอลาะคนหนึ่งที่เข้าเป็นชาวสวรรค์อยู่แล้ว ให้มีสิทธิ์ชฟาอะก็อาจจะดึงคนที่กําลังถูกตูกทรมานถูกลงโทษเป็นกรณีพิเศษพ้นความผิดแล้วก็ไปเข้าสวรรค์อยู่ด้วยกันได้ก็ด้วยความเมตตาของอัลร้อ์แต่ไม่ใช่เพราะทุกคนจะได้เข้าสวรรค์พร้อมๆกันทีเดียวเลยไม่รู้นะวันร้อยตอนนันผมเข้าใจแบบนี้แล้วก็จากอายกุรอันอื่นๆที่ที่ท,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 ที่มันน่าจะเป็นแบบนี้นะนะส่วนการเตาบ้าตัวน่ะก็แน่นอนแล้วถ้าเตาบ้าตัวพ้นผิดก็ว่ากันไปตามสภาพนะครับ ครับอาจารย์ครับจากคดทีส่วนหนึ่งที่นบีนบีเล่าให้ฟังว่าผมจะอ่านตามนี้เลยครับท่านชีบีกล่าวว่าผู้ที่เข้าไปอยู่ในประตูเประตูที่เของของนรกคือบรรดาผู้ที่ทำบาปใหญ่ที่มาจากประชาชาติของท่านซึ่งพวกเขาได้ตายไปโดยไม่กลับเนื้อกลับตัวขอไปอโทษต,ตอลอนหรท่านบีได้ฟังแล้วก็เป็นลมมุสติไปดังนั้นยิบเรียนจึงได้วางศีรษะของของท่านนาบีลงบนตัก ของท่านจนกระทั้งท่านอบีรได้ฟ,ฟื้นขึ้นมาเมื่อท่านฟื้นขึ้นมาท่านก็ได้กล่าวว่าโอ้ท่านยิบรีนนี่มันเป็นมูซีบาที่ใหญ่ที่ยิ่งประสบกับฉันและฉันก็เสียใจมากจะมีคนหนึ่งคนใดจะประชาชาติของฉันต้องเข้าไปอยู่ในไฟนรกีหรือนี่ย,ยิบรีนกล่าวว่าใช่แล้วคนซึ่งหนึ่งจะประชาชาติของท่านที่กระทำบาปใหญ่จากนั้นเท่านซอก็ได้ร้องไห้ออกมาและยิบรีนก็ร้องไห้ด้วยอันนี้เป็นรายงานฮะดิษนะครับ วัาเราตาลัผมผมไม่สาคุณนะอันนี้ไม่สาคุณนะบาปทุกชนิดแหละนบีพระสังฆ์สลัมไม่ไม่ประสงค์ให้อุมมาของท่านประสบพบเจอหรือกระทำบาปเล็กนบีก็ไม่ประสงค์นะครับนบีพยายามกันเราทุกอย่างทุกช่องทุกทางเล็กๆน้อยๆแม้กระทั่งคําพูดที่มันจะหมิน่นเมศเนรซุนยังปราบไม่ให้เราพูดเลยเพราะไม่อยากให้อุมมาของท่านนะครับตกที่นั่งลําบากนะครับอยากให้รอดทั้งหมดเลยที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังนะวันที่นบียืนลุน ทิ้งทั้งที่นบีเนะี่ยคือคนแรกที่ได้เข้าอะไรเข้าสวรรค์ไปเข้าไหมยังไม่เข้าอ่ะยืนรออยู่ที่หัวสะพานก่อนลุ้นแต่ละคนเลยผ่านมาคนหนึ่งสั้นลิมสั้นลิมอลัลลอฮ์ขอให้เขารอดอลัลลอฮ์ขอให้เขารอดถ้าเป็นเราอ่ะไปเราได้สิทธิก่อนไปเข้าก่อนนอนรออยู่ที่นู่นสบายเลยสมมตุติเราเป็นแท่เราเป็นแท่ได้ไหมครับพาฮุดยาดไปสักห้าสิบคนเนี่ยบางแว่นเป็นแทะ บางแว่นถือพาะสะปอร์ตเ่าเป็นแซ่ดไปก่อนเลยไปนั่งรออยู่ในห้องแอร์แล้วปล่อยให้ลุงน้องลุ้นชะตากรรมเอานตบีเป็นแบบนี้นบีไม่เอานาบียืนรอดึดงดึงช่วยช่วยช่วยซัดลิมซัดลิมอัลลอฮ์ขอให้รอดนะอัลลอฮ์ขอให้รอดงั้นนบีไม่ต้องการให้เราเราหลุดไปแบบนั้นนะเราหลุดไปแบบนั้นจะจะบาปขนาดไหนก็แล้วแต่นะจะประตูไหนก็แล้วแต่นาบีไม่อยากให้อุมมนะนะครับของท่านเราซูนจริงเลยซัดไปว่า พยายามกันทุกช่องทุกทางเลยเล็กๆน้อยๆก็พยายามป้องกันเรานะครับงั้นเราศูญปถนาดีกับเราจงรับนะความปถนาดีของ,ของ,ข,องของท่านนาบีแล้วก็พยายามทําให้ได้มากที่สุดเล็กน้อยเราอย่ามองว่าเป็นบาปเล็กชิริกเล็กไม่ถึงกระตกศาสนาหรอกแต่บาปเล็กนี่แหละชิริกเล็กนี่แหละวันหนึ่งมันจะพัฒนาและกลายเป็นชิริกใหญ่เพราะวันนี้ยังกล้าทําขนาดนี้เลยแล้ววันหนึ่ง พูดไม่เป็นอะไรแต่พอพูดพูดเยอะไปมันจะกลายเป็นกล้าทารรแล้วต่อไปนี้นะต้องระวังนะครับก็ถ้าไม่มีอะไรนะผมมีเรื่องรประชราชันิดหนึ่งครับอาจารย์ครับนิดหนึ่งครับผมค้างขาใจอยู่ผมเคยได้ยินกะครูท่านหนึ่งอธิบายว่าการโกนหัวเนี่ยเป็นเรื่องฮารมถ้าตั้งใจโกนโดยไม่มีสาเหตุแล้วยังบอกตอ่กอไปว่า ผู้หญิงผู้ชายต่างกันผู้ชายเนี่ยสามารถโจนหัวได้นึกเกิดคันขึ้นมาเรื่องอะไรนะสักอย่างหนึง่งมีเหตุโก <c oughs> นได้ไม่เป็นมูบะแต่สําหรับผู้หญิงนั้นห้ามโกนโดนเด็ดขาดแม้กระทั่ง <c oughs> ผมไฟ <c oughs> ก็ห้ามโกนครับการครับอันนี้เป็นทัศนะของนักวิจารารร่วมสมัยในยุคนี้หลายท่านที่ฟัตวะออกมาแบบนี้นันะเรื่องของอากิก็นะแต่ว่าเรื่องของการ อันแรกอันแรกเลยนะองไรนะเหลือไปละอันแรกโกนหัวธรรมดาเนี่ยโก<ค>น,นหัวธรรมดานะไม่มีสุนนะให้โกน <c oughs> ยกเว้นโดยเหตุผลที่ชอบที่ชอบเช่นเรื่องสุขภาพนะครับหรือเพื่อการปฏิบัติศาสนาิจเช่นต่อวับเสร็จแล้วแต่ฮันล้นอะไรเงี้ยทำอุมมร้อยเสร็จแล้วทำาัดเสร็จแล้วเราตานล้นก็สุนนะให้โกนหรือตัดให้สั้นโกนดีกว่าตัดนะครับสองโอกาสนี้ <c oughs> การพาทอนอกเหนือจากนี้นะครับไม่ปรากฏในสุนนะของรอซูนว่าเราซูนเราซูนเคยส่งเสริมหรือว่าแนะนํไม่้กนผมในโอกาสอื่นงั้นถ้าเรากนผมเพื่อเป็นอิบาะดาทำแค่ดได้แค่นั้นอย่างเดียวแต่ตะกนผมด้วยวิธีอื่นะนะเช่นโอ้ยมันเป็นอะไรนะแครียกชนตุหรือว่าเป็นหาวมหาีหาวเต็มหัวไปหมดเลยเป็นรังอะไรเงี้ยทำไงโกนตัดให้ทิ้งัดทิ้งไปเกี้ยงยอย่างนี้ทาได้ด้วยเหตุผลสุขภาพด้วยเหตุผลทางการแพทย์ <c oughs> ได้เหตุผลความจําเป็นอันนี้อนุญาตเพราะเรื่องของการกลนผมที่เป็นศาสนากิจมีแค่อุมรอกับกับอะไรนะกับฮัสแต่การกลนผมเป็นลักษณะศาสนากิจของศาสนิกอื่นเขานะทั้งชีทั้งพามเนาะอะไรค,คนอื่นเขากนกันไหมคนอื่นก็กนกันเพื่อเป็นศาสนากิจเป็นปานปฏิบัติาทางศาสนาพธิธีทางศาสนาเราก็จะไม่เหมือนเขานะส่วนเรื่องของอากีก็ ทัศนะของอุลมาในยุคอดีตเนี่ยสามารถโกนได้ทาได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย <c oughs> แต่ว่าอุลมะร่วมสมัยในยุคปัจจุบันนะครับเข้าใจว่าฮะดิษสีชาให้โกนเนี่ยเฉพาะผู้ชายอย่างเดียวผู้หญิงไม่มีไม่มีบัญญัติให้โกนนะอุลมะยุคปัจจุบันหลายคนจึงมีฟัตวาใหม่ว่าโกนได้เฉพาะผู้ชายผู้หญิงแค่เชือดสัตว์นะครับตั้งชื่อเปิดปากอะไรเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ต้องโกน แต่ถ้าใครโกนเขาก็ยอมรับไม่เป็นไรเพราะมีทศนะในยุคต้นเขาถือว่าโกนได้นะวันลอตตาลอาอัลัมไม่ถึงก็ผิดนะเพราะทัศนะของคนในยุคต้นเขาเขาถือว่าโอเคกว่านะแต่ถ้าใครยึดก็มันไม่มีตัวบทใช้ตัวบทใช้เฉพาะผู้หญิงไม่มีตัวบทใช้เฉพาะผู้หญิงให้โกนเฉพาะผู้หญิงไม่มีแต่การการะทำเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยรูปสํานวนเนี่ยใช้เฉพาะคําผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงโกนได้ไหมผู้หญิงโกน กนไม่ได้ขนาดตะหันล้นยังใช้เพียงแค่อะไรนะเล็มออกเพียงแค่เล็กน้อยนะกแค่องคุรีเดียวนะแค่ปลายนิ้วเท่านั้นแค่นั้นแหละนะครับถ้าทําได้เป็นผลระบุญเหมือนผู้ชายตะหันล้นก็โกนให้ล้นไปเลยนะครับจะได้เป็นผลระบุญวันเราตาลามนะจันทรครับขอฝากถามมีคนก็ฝากถามปัญหาครับจานคร์เขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยดื่มสุราเป็นประจำถึงแม้จะปลดเกษียณมาแล้วก็ยังดื่ม เขาก็บอกว่าถ้าเขาไม่ดืม่มเนี่ยสมองจะไม่เล่นพยาเขาก็รักษาละหมาดละหมาดขอทุกออกก็ยังสามีก็ยังยังดืม่มเหล้าเป็นประจำอยู่เป็นนิดเป็นศินคงจะติดแล้แล่อาจารย์วิธีแก้เนี่ยจะแก้ยอย่างไงดีครับแล้วสามีละหมาดไหมไม่ละหมาดครับไม่ละหมาดด้วยนะก็อย่าอยู่ด้วยกันดีกว่านะสบัดมายา,าแล้วนี่สบัดิมาตันน้งแต่ยังไม่เกษียณจนเกษียณเสียนมาตั้งนานแล้ะ เลิกสบัดได้แล้วแบบนี้นะอยู่แล้วไม่ดีขึ้นแยกกันอยู่ดีกว่านะลูกโตแล้วต่างคนต่างอยู่กันไปมีทางอื่นมีทางอื่นที่ไม่แยกกันได้ไหมนะครับมีทางอื่นไหมที่ไม่ต้องแยกกันเนี่ยก็ทำมากี่ทีวิธีแล้วล่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำวิธีอะไรมั่งนะขอดูอาอเล็กก็คงคงยังไม่ได้ให้อะนะถ้าอยู่ไปแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นอย่าอยู่แบบที่มันบั่นทอน บันบันทอนแบบนี้ดีกว่าอยู่แล้วก็พ um ูดอะไรไม่ได้ไม่พูดก็บาปไม่นรซิยะไม่ห้ามไม่ปามก็บาปไปตลอดอยู่แบบบาปสะสมบาปสะสมบาปไปนะครับให้เข้าไปอยู่ให้แยกแยกบ้านไปจะไม่เป็นจะไม่อยากกันก็แยกไปให้พ้นอย่าให้เห็นความผิดแบบนี้นั่นเป็นความผิดซึ่งนานะครับยิ่งโตจนเกษียณแบบนี้แล้วเนี่ยนะและอะอยนั้นละนะไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะคนไม่รู้จะแนะนํำยังไงคนแบบนี้ เอาสารเอาสารหนูชงกันเล่าให้กินไปเรื่อยๆนะปรลหลาุตาละอ่ะมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับงานโรงเรียนผมนะเป็นงานโต๊ะจีนนะครับวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกเอ้ยหมายช่พฤศจิกายนอะไรนะมกร,ราปลายเดือนเนี่ยนะวันนี้วันที่เท่าไรแล้ววันนี้วันที่7นะครับอีก20วันเท่านั้นเอง21วันโดยประมาณวันที่29ตรงกับวันอาทิตย์นะครับจะเป็นงานโต๊ะจีนการกุศลนะครับ โต๊ะละประมาณ3,900บาทนะแต่ว่าเมนูเราดีๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับร่วมกิจกรรมสนับสนุนการจัดงานนะครับครั้งนี้เพราะเราจะจัดงานนะเป็นงานน้ําชาหนึ่งครั้งแล้วก็จัดงาน2ครั้งงานโรงเรียน2ครั้งนะโต๊ะจีนจะสลับกับบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์แล้วก็มาโต๊ะจีนโต๊ะจีนแล้วก็ไปบุฟเฟ่ต์แต่น้ําชานะจะยืนไว้ทุกครั้งตลอดไปนะครับจะมีหนึ่งครั้งก็รอบนี้จะเป็นรอบโต๊ะจีนก็จะเรียนเชิญพี่น้องใครที่มี ศักยภาพนะพอที่จะซื้อซื้อแล้วไม่ไปนั่งทานเองก็ไม่เป็นไรเนี่ยเอาน้องกํมพาเนี่ยนะสา,สามครอบครัวสองครอบครัวครอบครัวละห้าคนไปเป็นนั่งนะครับเราได้เลี้ยงอาหารให้กับเขาเป็นการทําสดอกก็ไปนะครับแต่ว่าอยากให้นะครับได้ได้มีส่วนร่วมในการช่วยงานนะครับใครที่ที่พอจะไปช่วยงานได้นะไปร่วมงานะจ้านช่วยโต๊ะหนึ่งไปนั่งกินสนุกสนานเป็นมิตติ้งนะไปเจอกันพาพี่พาน้องไปไป,ไปทานอาหารนะครับจริงๆแล้วโรงเรียนไมไ่ได้กำไรอะไรเยอะนะ ต๊ะหนึ่งก็ประมาณสักประมาณสักพันหนึ่งถึงพันสองร้อยบาทต่อตัวที่ที่โรงเรียนจะได้นะครับเพราะว่าเมนูอาหารอะไรเนี่ยเราก็เลือกสรรอย่างที่ดีนะเราอย่างเมนูเป็ดเนี่ยเราไม่ได้เอาเป็ดพะโล้นะอุมม๋มหมนไม่ใช่เป็ดพะโล่ไอ,อ,อ่อะไรล่ะ,อะยอดผักอะไรนะอบยอดผักนะราดน้ําพะโล่ไปดําๆเป็นงันเปล่าของเราเป็นเป็ดย่างเป็ดย่างอบน้าผึ้งเลาะกระดูกตัวแดง,แดงๆกระดูกกรอบๆเงี้ยเอาไหม อร่อยป่ะอร่อยของเราเป็นเป็ดแบบนี้เมนูแบบนี้มันก็เลยราคาสูงนิดนึงไม่ใช่เป็ดเป็ดพะโลอบอะไรแบบนั้นเป็ดอบไอ้น้ำดำๆแบบนั้นเปล่ามากระเพาะปลาน้ําแดงนะครับเราไม่มีไอ้อย่างที่มาใส่อะไรนะใส่ไอ้เห็ดหูหนูขาวให้พองๆให้ให้มันดูเยอะเปล่าเราใส่ของดีๆทั้งหมดเลยเพราะเรารักษามาตรฐานนะครับเพราะว่าเวลาโรงเรียนตัดโต๊ะจีนเนี่ยเราจะโดนวิจารณ์เรื่องเรื่องเนี้ยขายของไม่เห็นขายของไม่แน่นอนขายของไม่มีคุณภาพ หลออคนกินอะไรแบบนี้โรงเรียนก็พยายามทําในสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยให้ใหใหเป็นมาตรฐานให้ได้มากที่สุดเลยก็จะถือโอกาสตรงนี้เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะที่มีความสามารถอยากให้ไปร่วมงานนะครับพี่น้องสามารถจองได้นะเนี่ยกับบงังฮยีอาลีเรืองป่าซึ่งเป็นกรรมการของโรงเรียนกรรมการมูลนิธินะครับสามารถจองได้นะครับก็จะเริ่มบริการเปิดโต๊ะประมาณหลังละหมาดมะเกรบแล้วละหมาดมะเกร็เสร็จแล้วเราก็รับประทานกันนะครับก็มีกิจกรรมบนเวทีเล็กๆน้อยๆใช้ระยะเวลาประมาณสัก สองชั่วโมงครึ่งถึงสามชั่วโมงเสร็จแล้วพี่น้องก็แยกย้ายก,กันกลับบ้านไม่เกินสี่ทุ่มอินชาลอ์นะครับถ้าพี่น้องสนใจนะสามารถติดต่อได้ที่ผมหรือที่บังอัานานหรือที่ใครก็แล้วแต่นะครับก็อินชาลอ้นะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับยะซา,ากุมล้อคอยรอนเดี๋ยววันนี้ผมไม่ได้ละหมาดด้วยนะผมมีภารกิจสําคัญมากเลยเขาวันนี้ผมม,มีมีประชุมกรรมการมูลิธิกรรมการโรงเรียนกรรมการจัดงานเลยสามกรรมการเขาประชุมบ่ายมงเนี่ยผมเที่ยงผมอยู่นี่อยู่เลย เราจะไปนั่งจอกนะครับคงไม่ทันแน่ยังไงก็เรียนเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับวันอาทิตย์ที่29มกราคม2566นะครับยะซザกุมุลลอฮฺคอยรอนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัลชาดุลลาอิลาฮาอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอตูบุอิลัยกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ